สวัสดีค่ะขอบคุณที่เริ่มเข้ามาดูกันนะเดี๋ยวยังไงเรารอเพื่อนกันมาก่อนนะคะวันนี้นะคะเป็นเอพิโซดพิเศษนะคะเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญมาด้วยจากพี่ๆบน TikTok นะจะได้ฟังการเป็นเสียงก่อนนะคะจากแขกรับเชิญแล้วเดี๋ยวตอนช่วงท้ายนะจะเปิดโอกาสให้สามารถนะให้สามารถถามคำถามเปิดไมค์มาถามกันดำกันได้นะคะแต่ในช่วงแรกอาจจะฝากเป็นฟังคลอๆเนเน่พูดกับทางแขกรับเชิญของเราก่อนนะอ่ะสวัสดีบน Facebook นะจ๊ะเริ่มที่จะไลฟ์กันแล้วเนาะมันบังกล้องนี้นะจ๊ะตอนนี้คือแอดมินหลังบ้านพยายามจะทำยังไงดีให้มันแบบไม่ได้เห็นด้านข้างนี่ใช้สามีคุ้มมากมั้ยอุ๊ยแขกรับเชิญอย่าเพิ่งแทรกเข้ามาสิคะจะใช้ค่ะใช้คุ้มมากค่ะค่ะที่สุดแล้วค่ะหนูเป็นคนโชคดีพี่แต่เขาโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยเริ่มเข้ามาดูกันแล้วนะเริ่มเข้ามาดูกันแล้วเผยเลยดีกว่านะคะเผยเลยดีกว่าวันนี้แขกของรับเชิญของเรานะคะสมาชิกใหม่ของพรรครวมไทยสร้างชาติสดๆร้อนๆนะคะเพิ่งรับแจ็คเก็ตไปสียังไม่ทันแห้งเลยนะตอนรับแจ็คเก็ตนี่สีติดมือด้วยนะคะพี่เออัธวิทย์นะคะสุวรรณภักดีขอเสียงปรบมือให้กับพี่เอด้วยค่ะสวัสดีครับได้ยินแต่เสียงเปิดหน้าให้ดูสักครู่นะคะฮึบพี่ๆใน Facebook เห็นหรือยังพอใน Facebook เนี่ยต้องขยับนิดนึงบ้านๆกันอย่างนี้แหละสวัสดีค่ะทุกคนใน TikTok ได้ยินเสียงพี่เอไหมคะไหนพี่เอลองทักทายเพื่อนๆใน TikTok กันหน่อยเร็วสวัสดีครับอัธวิทย์ครับโอเคยังไงถ้าเสียงขัดข้องประการใดยังไงคอมเมนต์กันมานะคะแต่ตอนนี้ดู2จอนะคะแยกสติไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ก็ยังไงคอมเมนต์กันมานะเดี๋ยวจะมีคนช่วยดูนะคะสวัสดีทางบ้านนะคะพี่เชนมาดูกันแล้วพี่ต้นชัยรัตนานะคะพี่เปียเปียวนะคะพี่เข็มมาทัดมาดูกันแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าพี่เอหลายคนตื่นเต้นมากนะหลายคนตื่นเต้นมากตั้งแต่ลงรูปไปเมื่อวันอังคารนะคะประชุมส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็บอกแอบบอกว่าวันนี้มีสมาชิกใหม่นะคะโอ้โหเกรียวกราวคนกดหัวใจกันเป็นพันเลยนะนะคะบนของลอรี่ลงภาพที่เราทำท่าแบบท่าอย่างนี้กันนะอันนั้นคนดูก็สองสามพันนะพี่นะทีนี้หลายคนนะคะบอกว่ารอมานานแล้วอยากให้พี่เอเนี่ยมาอยู่มาช่วยกันนะคะกับพรรครวมไทยสร้างชาติมานานแล้วแต่จากวันนั้นเนี่ยจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่อยู่ที่พรรคเก่าเนี่ยจนวันนี้เนี่ยตัดสินใจมาอยู่รวมไทยสร้างชาติพี่เอเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจมาอยู่บ้านเดียวกันคือจริงๆแล้วผมกับพี่ตุ๋ยแล้วก็คุณขิงเองเนี่ยเราคุ้นกันมานานมากครับแล้วก็ตอนตั้งรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มีการปรึกษาหารือนะก็มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมเองตอนนั้นผมออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนแล้วก็มาเดินทำพรรคกล้าแล้วเราก็มีสมาชิกอยู่เยอะเราก็ตัดสินใจเดินแนวทางต่อนะครับพอมาถึงวันนี้ที่ผมตัดสินใจมารวมไทยเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่าผมเป็นคนที่เวลาเลือกตั้งทุกครั้งอ่ะพี่จะเป็นคนไม่เลือกอยู่บนความเกลียดและพี่ก็จะไม่ไปเลือกอยู่บนความกลัวเด็ดขาดพี่ก็พยายามทำแคมเปญในเชิงที่มันสร้างสรรค์ออกมาให้เยอะแต่ว่าบัตรเลือกตั้งเปลี่ยนจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร2ใบพอลักษณะการเปลี่ยนเนี่ยตอนเราทำเนี่ยมันก็แปลกนะตอนเรากำเนิดครั้งแรกของกล้าเนี่ยแล้วก็รวมหลากหลายสาขาที่ไม่ใช่นักการเมืองเพราะฉะนั้นโอกาสที่บัตรใบเดียวคนเหล่านี้ชนะมีแต่พอเป็นบัตร2ใบปุ๊บเนี่ยมันกลับเข้าไปสู่ระบบพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียเปรียบมันมีอยู่แล้วในตัวนะครับว่าสุดท้ายไม่ได้สำเร็จในมุมนั้นเพราะรัฐนูลมีการแก้ไขให้เป็นบัตร2ใบผมก็เซ็งไงบัตรนั้นแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้ทางบ้านฟังนิดนึงได้ไหมคะความต่างระหว่างบัตรใบเดียวกับบัตร2ใบเนี่ยในมุมมองของพี่เอเนี่ยมันมีนัยยะแตกต่างยังไงถึงรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกเซ็งเลยพี่คือบัตรเลือกตั้งใบเดียวเนี่ยมันเป็นการรวมกลุ่มคนที่ไม่มีความชำนาญในพื้นที่ก็ได้แต่มีความชำนาญเฉพาะด้านเช่นเราเอานักimport export ส่งออกเราเอาครูเราเอาคนทำอาชีพสมมติคนเกษตรกรเราเอาใครก็ได้ที่เขาไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมืองเนี่ยแต่เขามีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเนี่ยเราสามารถให้
แสดงออกไปว่าพรรคเนี่ยคือพรรคการรวมกลุ่มของคนที่มีหลากหลายสาขาอาชีพถ้าเกิดว่าเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะพรรคนี้ดีนะมีหลากหลายตัวแทนเข้ามาเขาก็สามารถจะโหวตได้เพราะบัตรใบเดียวเขาอาจจะไม่สนใจด้วยว่าในส.ส.พื้นที่เนี่ยใครลงนะครับก็ดูคอนเซปต์ของพรรคแล้วก็เลือกไปเราจะเห็นได้ว่าการอุบัติของพรรคเกิดใหม่อย่างเช่นพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็เกิดขึ้นในลักษณะของบัตรเลือกตั้งใบเดียวนะครับโดยที่ว่าเราเลือกไปโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าใครทำพื้นที่อยู่อย่างนี้นะครับแต่พอเปลี่ยนกลับมาเนี่ยเป็นบัตร2ใบเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะเอาเฉพาะแต่ที่เราคุ้นเคยจะเอาตัวส.ส.ที่เราคุ้นเคยในพื้นที่แล้วก็บัญชีรายชื่อก็แยกกันคนละใบอ่ะพูดอย่างนั้นเถอะมันก็จะทำให้โอกาสของพรรคที่เป็นรวมกลุ่มนักคิดรวมกลุ่มนักชำนาญเฉพาะด้านที่ไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยมันมีโอกาสเกิดยากละสำหรับบัตร2ใบนี่คือความแตกต่างกันตอนเลือกครับนั่นก็เลยทำให้พรรคมันก็กลายเป็นรูปแบบต้องมีนักการเมืองในท้องถิ่นที่เข้มแข็งไม่งั้นก็การเลือกตั้งก็จะไม่สำเร็จก็เลยผมก็เลยคิดว่ารัฐธรรมนูญการเปลี่ยนเป็นบัตรจากใบเดียวมา2ใบเนี่ยเป็นส่วนปัจจัยสำคัญเลยแหละที่ทำให้มันมีปัญหาครับค่ะแล้วตอนนั้นการเลือกตั้งผลเลือกตั้งออกมาแล้วนะคะจุดนี้แสดงว่าพี่เอ๋เนี่ยจริงๆอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเนาะก็คือรู้จักแล้วก็แบบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งคืออาจจะอยู่เบื้องหลังในการแบบให้ข้อเสนอแนะหรืออะไรมาตลอดทำไมถึงตัดสินใจแบบย้ายมาทั้งตัวและหัวใจเลยคะคือพี่เนี่ยเบรกการเมืองไปปีหนึ่งเนาะคือว่าพี่ก็ลาออกที่จริงพี่เป็นบัญชีรายชื่อลำดับที่2ของชาติพัฒนากล้ามานะครับแล้วพี่ก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็มีความรู้สึกอะไรที่มันไม่ตรงกับความรู้สึกของเราอ่ะที่มันไม่ตรงกับแนวที่เราจะเดินเราออกพี่ไม่เสียเวลาทำกับสิ่งที่พี่ไม่เชื่อนะครับแล้วพี่ก็ออกมาแล้วพี่ก็มาทำงานภาคประชาชนเนี่ยพี่มาร่างกฎหมายฉบับเช่นกฎหมายเครดิตบูโรนะที่เขาบอกว่าทำไมประเทศไทยคนติดแบ็คลิสต์กันเยอะติดเครดิตบูโรกันเยอะเนี่ยแล้วเขาจะแก้นี่แล้วบอกเฮ้ยมันแก้คุณจะปรับต่อให้คุณแก้นี่นอกระบบไปอีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนมันยังติดเครดิตบูโรเนี่ยยังไงเขาก็พูดไม่ได้เราก็คิดว่าเอ๊ะเรามาทำภาคประชาชนซะเลยว่าเสนอกฎหมายร่วมกันประมาณสักหมื่นคนนะแล้วก็แม้เราไม่มีส.ส.เนี่ยเราก็เสนอกฎหมายเข้าสภาได้คือจริงๆถ้ามีส.ส.นะใช้20คนอ๋อแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ทำได้แต่ต้องใช้จำนวนไม่มีต้องใช้หมื่นเยอะหน่อยอ๋อค่ะจริงๆเรื่องเครดิตบูโรเนี่ยอันนี้เป็นเพนนะอันนี้เป็นเพนเจ็บปวดเหมือนกันตอนได้ลงพื้นที่เคยเจอคนหนึ่งตอนช่วงโควิดอะค่ะแล้วคุณแม่เขาป่วยเขาเลยต้องยอมติดหนี้นอกระบบเพื่อที่จะยอมหนี้เสียด้วยเนาะจากที่เขากู้เงินไว้เพื่อทำธุรกิจอะค่ะจนสุดท้ายเนี่ยพอโควิดผ่านไปเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันก็ยังทับถมเขาอยู่ทำให้เขาลุกขึ้นยืนไม่ได้สุดท้ายอะเขาเลยต้องยอมเข้าไปอยู่ในธุรกิจสีเทาดังนั้นความจริงก็ไม่อยากนะคะไปทำเดินยาไปช่วยในเรื่องการพนันน่ะเพราะว่าเขาต้องหาเงินมาประทังชีพมาดำเนินธุรกิจต่อค่ะติดเพราะเครดิตบูโรเนี่ยแหละใช่ก็เลยทำกฎหมายร่วมกับสภาองค์กรผู้ของผู้บริโภคเงี้ยนะครับเราก็เดินเป็นภาคประชาชนเลยเรื่องของผังเมืองก็อยากไปช่วยเรื่องผังเมืองก็ไปคือพอเราไม่ได้ใส่เสื้อพรรคไหนเลยเนี่ยเราทำให้เราทำงานกับประชาชนแล้วเรามีความสุขกลุ่มอาชีพที่เราเคยรู้จักเราก็เดินตามสายกลุ่มอาชีพนะครับก็ไปถามดูว่าเรื่องไหนที่เขาเดือดร้อนบ้างเราเก็บข้อมูลมาเรื่อยแต่ว่ามันมาเข้าจุดพีคตอนมาเจอพี่ตุ๋ยพีรพันธ์อีกรอบนึงนี่แหละก็คือผมก็ไปหาพี่ตุ๋ยบอกว่าพี่ผมทำกฎหมายภาคประชาชนอันนี้นะให้พี่ช่วยหน่อยว่าอยากให้พรรคการเมืองเข้าใจเรื่องว่าทำไมต้องแก้กฎหมายเครดิตบูโรประมาณนี้ก็ไปบอกพี่ตุ๋ยแกก็ชอบพอยังไม่ทันอธิบายไปลึกเท่าไหร่เลยแกบอกคิดเหมือนพี่อะไรเมื่อก่อนเราก็จะทำเหมือนกันแต่มันทำไม่ได้อันนี้กำลังจะเอากลับมาปัดฝุ่นเหมือนกันคือพี่ตุ๋ยเป็นคนคุณพีรพันธ์เป็นคนที่พอเราพูดปุ๊บเนี่ยมันคลิกตรงที่ว่าเขารู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแต่เขาเป็นคนงานล้นมือทำไม่ทันก็ท่านก็เลยบอกว่าอ้าวอันนี้เอาอันนี้ดีว่ะก็เลยกลายเป็นว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือพรรคการเมืองรุ่นปัจจุบันนะผมว่าคนที่แบบพูดแล้วคลิกแล้วเข้าใจมากที่สุดกับผมเนี่ยคือพี่พีรพันธ์แล้วจากนั้นเนี่ยพี่ตุ๋ยก็บอกโอเคงั้นไม่เป็นไรแล้วเอ๋คิดว่ายังไงผมบอกพี่ผมยังไม่อยากเข้าการเมืองคือแบบผมยังแฮปปี้กับอยู่เป็นภาคประชาชนอยู่อะไรเงี้ยนะครับแกก็เลยบอกว่าให้ผมเนี่ยไปช่วยงานเรื่องเกี่ยวกับปฏิรูปพลังงาน
เป็นงานกฎหมายที่กระทรวงพลังงานผมก็ไม่รับตำแหน่งอะไรนะครับแอบอยู่ช่วยกระทรวงพลังงานมาตลอดเหรอคะเนี่ยก็แอบไปช่วยที่กระทรวงพลังงานแบบว่าไม่มีสังกัดพรรคการเมืองพี่ตุ๋ยก็ให้ร่างกฎหมายพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์เขามอบหมายมาสักประมาณผมร่างไปประมาณ2อาทิตย์เสร็จแล้วก็ส่งกลับไปให้พี่ตุ๋ยดูว่าพี่ก็ลดขั้นตอนการติดพลังงานแสงอาทิตย์ต้องขอต้อง6หน่วยงาน7หน่วยงานเนี่ยเราก็เขียนให้ย่อเหลือไม่ต้องขออนุญาตแล้วก็ทำไปทำมาก็พี่ตุ๋ยมีความรู้สึกว่าส่งผมคงส่งกันบ้านแกเร็วอ่ะแกก็เลยบอกว่าส่งคงส่งเร็วเกินไปหน่อยแกก็เลยบอกเออไอ้กฎหมายปฏิรูปพลังงานก็บอกที่แกทำเรื่องน้ำมันอยู่นี่เห็นไหมที่พี่ตุ๋ยออกมาบอกแกเขียนเป็นร้อยผมเขียนเรื่องแสงอาทิตย์ผมเขียนอยู่ประมาณสักพี่เขียนอยู่ประมาณสัก20มาตราส่วนไอ้เรื่องแสงไอ้เรื่องพลังงานน้ำมันแกเขียนเป็นร้อยผมก็เลยบอกพี่ขอผมดูหน่อยสิก็เลยมีความสุขกับการที่แบบทำงานกับคุณพีรพันธ์แล้วมีความรู้สึกว่าไม่ได้พูดเรื่องอื่นไม่ได้พูดเรื่องการเมืองมันคลิกไม่ต้องพูดเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองเอาเนื้องานล้วนๆนี่แหละวะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกแบบทำงานกับคนที่เราเคารพหรือคนที่เรารู้สึกว่าเขามาเพื่อทำงานเนี่ยมันมีความสุขกว่าแสดงว่าเราดีในเดียวกันวันดีคืนดีมันดีในเดียวกันพูดมากปวดหัวไงทำงานดีกว่าก็พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมาพี่ตุ๋ยก็บอกว่าเอ้ยงานของทางรวมไทยอ่ะมันมีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่ต้องออกเป็นเชิงนโยบายแล้วก็อยากให้ไปช่วยดูได้ไหมแกก็เลยบอกว่าแต่ถ้าจะมาดูงานกฎหมายรวมไทยเนี่ยต้องสมัครสมาชิกเพราะว่าถ้าไม่สมัครสมาชิกเนี่ยเดี๋ยวกฎหมายมันไม่ได้เนื่องจากเราไม่ได้ไปดูที่กระทรวงละเรามาดูกฎหมายฉบับอื่นของทางรวมไทยแล้วพี่ตุ๋ยก็เลยเป็นเหตุในการสมัครสมาชิกในวันนั้นซึ่งพี่เองก็ไม่ได้คิดเรื่องการเมืองในลักษณะของตำแหน่งหรือว่าอะไรทั้งนั้นคิดอย่างเดียวคือว่าเราได้ทำงานแล้วก็เอาเสียงคืออะไรเอากลุ่มอาชีพนั้นเขาได้มีได้ส่งเสียงออกไปครับค่ะค่ะโอ้ดีเลยพี่เอ๋ได้ว่าคือได้ว่าหลายๆคนที่อยู่รวมไทยสร้างชาติอ่ะอาการคล้ายๆพี่เอ๋คือมันมาถึงจุดที่การเมืองของประเทศไทยอ่ะมันดราม่าเยอะไปมันเริ่มน่าเบื่อละแล้วคนที่แบบอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหรืออยากเอาความรู้ความสามารถเอาประสบการณ์มาทำอะไรสักอย่างที่มันแบบเติมเต็มแพชชั่นเติมเต็มแบบใจของเราจริงๆมันทำไม่ได้มันเดี๋ยวก็ติดตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวทำไอ้นี่เดี๋ยวก็โดนดราม่าตรงนี้มันดูเหมือนเป้าหมายของคนที่อยู่ในเวทีการเมืองอ่ะมันไปในเรื่องของการเล่นหน้าสื่อเล่นละครเล่นลิเกอะไรกันมากเกินไปจนมันโอ้มันทำงานไม่ได้เนาะจนเนี้ยแหละในวันนี้ถึงบอกว่าโอ๊ยฟังอย่างนี้ดีใจเลยอ่ะเพราะว่าพี่เอมี DNA เดียวกันกับคนที่อยู่ในรวมไทยสร้างชาติคือทุกคนก็อยากทำงานอ่ะเบื่อมากแล้วกับความดราม่าที่เกิดขึ้นในการเมืองก็เลยจะเห็นแบบรวมไทยสร้างชาติไม่ค่อยออกมาดราม่ากับเขาเท่าไหร่ยกเว้นบางเรื่องนะถ้ามันทำแล้วสมควรโดนด่าจริงๆแล้วก็อาจจะออกมาสู้บ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ต่อล้อต่อเถียงอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องอ่ะขอเอาเวลามามุ่งหน้าทำงานดีกว่าโอ้อันนี้ดีใจมากๆทุกคนขอหัวใจรัวๆให้พี่เอ๋ด้วยนะคะแม่ทัพด้านกฎหมายคนใหม่เสียงกล้องไหมเสียงกล้องเหรอคะได้เสียงกล้องไหมไม่ตอนนี้เสียงที่พี่ไม่ก็แต่ว่าเห็นในไลฟ์ของเน่รู้สึกจะบอกว่าเสียงกล้องยังกล้องอยู่ไม่รู้ฮะกล้องนิดนึงถ้าใครฟัง Facebook อยู่ด้วยโอเคเดี๋ยวเน่ขอลดเสียงเพราะว่าพี่บน TikTok บอกเสียงเบาเนาะเน่ก็เลยเพิ่มเสียงเพื่อให้ TikTok แต่พอเพิ่มเสียงแล้วเสียงมันก็เลยเข้าสะท้อนเข้าตัวไมโครโฟนของเน่ใน Facebook มีความพยายามออก2ช่องทางมาพร้อมกันไงทุกคนมันก็จะแบบตอนนี้กล้องอยู่ไหมคะให้พี่เอ๋ร้องเพลงชาติให้ฟังได้ไหมไหนลองยังกล้องยังกล้องอยู่ไหมครับเขาบอกยังกล้องค่ะฮะกล้องแต่พอฟังได้ใช่ไหมคะกล้องแต่พอฟังได้นะโอเคเดี๋ยวเน่พยายามยังไงดีเน่ขยับตัวออกห่างจากตัวลำโพงอยากจะออก2ช่องทางเนาะคนอื่นเขาก็มีวิธีมีทีมงานมีเทคนิคอลเนาะแต่เน่ก็เนี่ยแหละอย่างที่รู้กันไลฟ์สดสไตล์ในเน่มันก็จะสดอย่างเงี้ยนะทุกคนพี่ดูคนเข้ามาคอมเมนต์นะคุณธัญพัฒน์
ก้องสิริกรสกุลดีเลยพี่เอช่วแยแนะกนบำองกานว่าหน่อยก้องไหมอิเนขาบอกแกบอกว่าคุณธัญพัฒน์ก้องสิริก็อะไรกรสกุลเนี่ยนะถามว่าก้องค่ะไหมแกบอกว่าก้องก้องนี่คือนามสกุลแกแน่นอนเท่าที่ผมรู้นะแต่ไมว่่าใชก้อ่งอยู่นั่นไหมครับคุณธัญพัฒน์ครับอ๋อโอเคโอเคคือเน้พยายามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ขยับตัวกล้องของ TikTok ไกลนิดนึงนะเอาโอเคได้แล้วแหละเนาะได้แล้วล่ะไปต่อกันดีกว่าเนี่ยอ่ะโอเคนะนะตัวคอมเมนต์มันไม่ค่อยยอมโหลดขึ้นมาคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยโอเวอร์โหลดมากพี่เข็มบรรทัดนะคะคอมเมนต์มาว่าหล่อมากเดี๋ยวนะพี่สนใจฟังเนื้อหาที่พี่เอพูดด้วยนะคะแต่มีคนมีโผล่มาเคลิ้มนะคะกับพี่เอนิดนึงค่ะแล้วก็อันนี้บอกว่าเสียงเหมือนห่างเนาะแต่พอฟังได้ยินใช่ไหมจ๊ะพี่พอดีว่าอาจจะต้องเปิด2ช่องพร้อมกันนะถ้ายังพอได้ยินอยู่ก็เอาตามนั้นนะในคอมเมนต์มีใครไหนพูดว่ายังไงบ้างขอในแวบไปดูนะคะโอ้มาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยนะคะหลายคนมาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากเลยโอเคนะคะพี่ต้นมาบอกว่าเสื้อแจ็คเก็ตนี่ออกแบบโดยหัวหน้าพรรคเองเลยนะพี่เอรู้หรือเปล่าโลโก้ของรวมไทยสร้างชาติออกแบบโดยพี่ตุ๋ยพีรพันธ์นะจ๊ะโอ้เหรอมันมีวิธีคิดนะเน่ยังไงคะพี่การออกแบบโลโก้เน่รู้ไหมของพรรคอนาคตใหม่ของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเป็นโลโก้สามเหลี่ยมฐานคว่ำเห็นไหมฐานอย่มาังนนอียู้่นข้ะางบนอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นที่เป็นที่เป็นของเขาเนี่ยนะคือคเข่าะก็แนวความคิดของทฤษฎีกรัมชีเคยอ่านกรัมชีไหมเขาเชื่ไมอเ่รื่องเชล่านให้ชั้ฟนังหน่อยนะว่าของเขาเนี่ยออกแบบสามเหลี่ยมหัวคว่ำใช่ไหมเขาเชื่อเรื่องชค่นะชั้นเขาเชื่อว่าข้างบนเนี่ยคือประชาชนเป็นใหญ่อีลิตเป็นกลุ่มย่อยนะเพราะฉะนั้นก็จะเอาฐานเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วหัวจั่วเนี่ยลงล่างแบบนี้อ๋อสําหรับพรรคก้าวปไกรละชาในชอนนาคตเป็นใหญ่แต่ใชเห่็ไนหมไม่ใช่คอมมิวนิสต์ใช่ไหมพี่แต่ว่าในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยผมเห็นมันเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะแต่มันเป็นสามเหลี่ยมหัวแบบหัวปกติมันมียอดพีระมิดของมันเกิดขึ้นค่ะมันก็อยู่คนละทฤษฎีจริงๆมันก็อยู่คนละทฤษฎีจริงๆผมก็ยังแอบชอบว่าไอ้สามเหลี่ยมปกตินี่นะมันก็เป็นคนละทฤษฎีกันอีกเหมือนกันนะทางค่ระัฐศาสตร์ก็โลโก้ยังแตกต่างในความคิดมันก็คงจะอยู่ในคนละมุมในความเชื่อครับสลับขั้วกันอย่างเห็นได้ก็ชัดแล้วก็เป็นศิลปะนะในการทำโลโก้นั้นได้เห็นความแตกต่างอยู่เหมือนกันแต่ความจริงอยู่กับพรรคเอานี้มาก็เมื่อกกี็้สักพักนะเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่าของเราเนี่ยตรงกันข้ามกับครั้งแม้กระทั่งในเรื่องของโลโก้นะพี่เอ๋อันนี้พี่เอ๋ไม่ทักหนูไม่เคยสังเกตนะเนี่ยโอ้เหรอผมได้เห็นตั้งแต่แรกเขาจะถามว่าใครออกแบบมันออกแบบในมุมของการตรงกันข้ามที่ชัดเจนจริงไม่ได้ตั้งใจคือคพีื่ตอุ๋ยก็แล้วพี่ตุ๋ยเหมือนเขาบอกว่าทําเป็นรูปมือพนมด้วยนะคะเหมือนกันพนมมือด้วยมีเรื่องนี้อยู่ในแนวคิดด้วยเหมือนกันครับก็ยินดีครับก็รู้สึกว่ามาเน้นเรื่องการทํางานเป็นหลักก็บอกพี่ตุ๋ยไปแล้วว่าไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยขอแค่ว่าเราทํางานแล้วก็ได้ออกไปมันมีคือที่ต้องยอมรับอยู่หนึ่งเรื่องว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราควรจะออกหมัดได้รุนแรงกว่านี้แล้วก็ผมเนี่ยเขาผมทํางานในพี่ตุ๋ยมันกับคุณพีรพันธ์มานานมากแล้วผมรู้สไตล์แกคือแกคนละเอียดละเอียดนะท่านชมก็เล่าให้ฟังว่าไอ้กฎหมายเรื่องปฏิรูปพลังงานเนี่ยผมนี่เหมือนกับพี่ตุ๋ยหนึ่งเรื่องคือเราเป็นนักกฎหมายนะผมเป็นนักกฎหมายผมเรียนการเงินเรียนรัฐศาสตร์ผมมาศึกษาเรื่องพลังงานลึกๆเนี่ยต้องบอกว่าเชื่อไหมมันเป็นกฎหมายที่เขียนได้ซับซ้อนมากแน่เวลาเราจะเปิดประมูลสัมปทานน้ำมันนะครับปิโตรเลียมนะถ้าเป็นกระทรวงอื่นเนี่ยเขาก็จะออก TOR ใช่ไหมในการเปิดประมูลลักษณะแบบไหนก็ว่าไปแต่ของกระทรวงพลังงานเนี่ยมันกลายเป็นว่า TOR เนี่ยมันไปอยู่ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียมนะคือถ้าคุณไม่แก้พรบปิโตรเลียมเนี่ยคุณแก้ TOR ในการเปิดประมูลสัมปทานไม่ได้คือมันเป็นระบบที่ถูกล็อกเอาไว้โดยระบบราชการหรือระบบบิวโรแครตที่เราเรียกกันเนี่ยมันถูกล็อกโดยระบบราชการมาเลยครับเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เปลี่ยนบ่อยมากไม่ว่ารัฐบาลไหนอ่ะเปลี่ยนตลอดนะครับทีนี้
ผมก็เออกระทรวงนี้เนี่ยระบบราชการนี่เขาแข็งมากเพราะว่าแม้กระทั่งระบบสัมปทานเองยังถูกผูกอยู่ในกฎหมายเลยแล้วใครจะแก้กฎหมายได้ถ้าคุณไม่ใช่ข้าราชการหรือเป็นปลัดเพราะว่ารัฐมนตรีมาเปลี่ยนลายปีหนึ่งเปลี่ยนสองคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้แต่พอมาเจอพี่ตุ๋ยเนี่ยผมชอบแกมากเลยคือแกอารมณ์ประมาณแบบผมจะเอาแบบนี้ผมจะเปลี่ยนแบบเนี้ยแล้วแกอ่านหมดทุกบรรทัดแล้วค่อยๆเจรนายทําออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นความมันของหัวหน้าพรรคนี้อย่างหนึ่งว่าจากไม่รู้เป็นรู้เป็นรู้ละเอียดคราวนี้มาเถียงกับแกเถียงกันไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าแกไปลึกก็เป็นความเป็นความที่ต้องยอมรับแต่ว่ามันช้าผมเองคุยกับแกก็บอกพี่มันช้ามันไม่สะใจพี่เอาเร็วๆหน่อยอะไรเงี้ยแกก็บอกเฮ้ยเอ๋ใจเย็นดีว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คนละคุยกันก็จะไปประมาณเนี้ยก็สุดท้ายก็แกถึงให้ผมมาสมัครสมาชิกพรรคบอกนั่นกฎหมายอื่นเอ๋ไปช่วยดูหน่อยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกฎหมายด้านสิทธิการเงินอะไรเงี้ยครับก็คิดแกว่าจโอะเคได้ก็โฟเดี๋ยวมกาช่ัวยสดูพี่ก็ครับจะได้โฟกัสเรื่อกง็นี้ก็ถอยึงากกใหฎ้หมายพลังงานเนาะก็อยากให้แกมีความคือเขาเป็นคนละเอียดแล้วผมเชื่อว่าได้เปลี่ยนเห็นหน้าเห็นหลังนะผมเป็นคนหนึ่งที่ตอนหาเสียงเนี่ยผมพูดเรื่องพลังงานเยอะครับแล้วก็มาดูวิธีการทํางานของคุณพีรพันธ์แล้วผมประทับใจอ่ะสมัยก่อนเนี่ยได้จําได้ไหมว่าเวลาราคาผมยกตัวอย่างเรื่องค่าไฟค่ะพี่ค่าไฟเนี่ยค่าไฟนะมันจะผันผวนตามราคาแก๊สเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันเกินกว่าครึ่งที่เป็นแหล่งพลังงานผลิตไฟเนี่ยมันมาจากแก๊สแล้วแก๊สเนี่ยมันจะมีเขาเรียกราคาพูลแก๊สเป็นราคารวมเลยระหว่างแก๊สในอ่าวไทยแก๊สนําเข้าแก๊สผลิตในประเทศแก๊สจากพม่าก็เรียกพูลแก๊สถ้าพูลแก๊สราคาขึ้นไฟ FT ไฟฟ้าก็จะขึ้นตามไปด้วยแล้วมันจะปรับทุกกัน3-4เดือนจะปรับที3-4เดือนจะปรับทีพอราคาพูลแก๊สลงค่าไฟไม่ลงเว้ยราคาแก๊สที่เป็นต้นทุนผลิตลงแต่ราคาไฟกลับไม่ยอมลงเพราะบอกว่ายังไม่ครบเวลาที่ต้องทบทวน3-4เดือนพี่ตุ๋ยเนี่ยเป็นเช่นพีรพันธ์เนี่ยเป็นคนทําลายกติกานี้เลยคือถ้าพูแก๊สลงเมื่อไหร่ต้นทุนลงเมื่อไหร่นะมึงต้องลงค่าไฟให้กูซึ่งผมยอมรับว่าอันนี้อ่ะแกใช้ความเป็นนักกฎหมายฉีกกติกามันอ่ะคือแกก็สงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมจะต้องทบทวนค่าไฟในทุกรอบ3-4เดือนทั้งที่ว่าราคาแก๊สต้นทุนมันลงใช่ไหมเพราะเวลาพี่ตุ๋ยท่านพีรพันธ์มาทําท่านก็จะให้มันสะท้อนตัวเลขเร็วขึ้นถ้าต้นทุนต่ำลงเพราะเราจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่เขาเป็นรัฐมนตรีมาปีเกือบปีเนี่ยราคาค่าไฟเนี่ยเขาเอาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เขาเป็นนะผมเชื่อเลยว่าถ้าเป็นข้าราชการประจำคุมปกติหรือว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่ทราบเรื่องกลไกเนี่ยค่าไฟไปกระฉูดละใช่แล้ววิธีแก้ของพี่ตุ๋ยไม่ใช่แบบแก้แบบนักการเมืองสมัยเก่าที่แบบแก้แค่เอาคะแนนเสียงแก้แค่เพื่อให้ผ่านไปนะแกเอาจริงนะแกแต่ต้นต่อแล้วเอาให้แบบแก้ครั้งนี้แล้วไม่ต้องมีใครมาแก้เอาอีกให้นานเท่านานเลยนะแก้แบบยั่งยืนมากๆเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกแก้เผ็ดกันคนละดอกแก้เผ็ดกันยังไงที่พี่บอกไงว่ากระทรวงนี้เนี่ยมันเป็นกระทรวงที่ข้าราชการประจำเขาผูกเรื่องเอาไว้อยู่ในกฎหมายเลยแล้วเราก็รู้ดีเวลากฎหมายแก้กันทีเนี่ย8 เดือน9 เดือนยังไม่ทันได้แก้กฎหมายทีรัฐมนตรีย้ายไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นว่าเวลาข้าราชการมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันยากแต่พอพี่ตุ๋ยแกไปเนี่ยแกเจาะเข้าประเด็นเลยเดี๋ยวจะเห็นโครงสร้างราคาน้ํามันการเก็บภาษีราคาน้ํามันที่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือไปหลังมือนะครับแทนที่เราจะเก็บภาษีเป็นลักษณะของเก็บเป็นเงินเดี๋ยวจะเห็นการเก็บภาษีเป็นลักษณะแบบเก็บเป็นน้ํามันและจะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะมีรีเซิร์ฟน้ำมันของรัฐที่เป็นของตัวเองที่ไม่ใช่ของปตท.เราเคยบอกว่าเอ๊ะเราอยากเห็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่แท้จริงปตท.วันนี้ถูกแปรรูปไปแล้วใช่ไหมก็เป็นบริษัทเอกชนแต่เดี๋ยวด้วยโครงสร้างใหม่ที่ท่านรัฐมนตรีพีรพันธ์เขียนเนี่ยมันจะทำให้เรามีรีเซิร์ฟน้ำมันของรัฐที่แท้จริงมันจะคล้ายคลึงกับระบบของมาเลเซียมากแต่ผมก็ขอร้องว่าเอาล่ะให้ท่านได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีก่อนแบบเป็นทางการนะน่าจะมีเรื่องเฮฮาเกิดขึ้นแน่นอนในวงการเพราะว่าพี่ตุ๋ยพีรพันธ์เขียนล็อกในตัวกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นใครจะมาเปลี่ยนของแกก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าอีก2-3 ปีเพราะฉะนั้นบริบทของน้ำมันไทยจะเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือเลยแหละก็อยากจะรอดูว่า
เราจะสำเร็จไหมนะในมุมนี้นะในมุมที่ผมชอบมุมเนี้ยไม่พูดมากทำเลยแล้วก็เดินไปใครจะว่ายังไงก็เดินไปในขณะที่เขายังรักษาราคาค่าไฟเอาไว้ได้ดีนะครับก็ผมก็ชื่นชมในจุดนี้นะยังพูดกับแกอยู่เลยว่าพี่รัฐบาลที่แล้วรัฐบาลนี้นะนโยบายพลังงานนี่ไม่เหมือนกันเลยนะไปกันคนละมุมกับหลายคนก็บอกว่าอุ้ยแล้วทำไมรัฐบาลชุดที่แล้วถึงไม่แก้ในเรื่องของสิ่งที่พี่ตุ๋ยพยายามทำในรัฐบาลชุดนี้เนาะอันนี้คือต้องบอกว่าในรัฐบาลชุดแล้วทั้งพี่ตุ๋ยเองเนี่ยพอดีก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่แบบมีบทบาทนะคะในการแก้ในเรื่องของพนักงานได้แบบอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่คราวนี้แหละมาถึงมือแล้วจะก็เข้าเท้านะคะก็แต่ยังไงก็ขอหัวใจขอกำลังใจรัวๆนะทุกคนนะคะก็การตั้งครม.นะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการก็ใครถนัดนะคะท่องสวดมนต์บทไหนนะก็ช่วยกันท่องช่วยกันอวยพรอวยชัยภาวนานะคะขอให้พี่ตุ๋ยของเราได้กลับมาสานต่อทำในเรื่องการแก้ปัญหาพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะได้เริ่มไว้แล้วอย่างสวยงามอย่างที่พี่เอ๋เล่าให้ฟังก็หวังว่าจะได้มาทำต่อสานต่อจนจบคนไทยจะได้มีพลังงานที่แบบมีราคาที่เป็นธรรมสักทีเนาะพี่เอ๋เนาะอันทีนี้เนี่ยพี่เอ๋เนี่ยตอนนี้อ่ะคือรู้แล้วว่าพี่เอ๋จริงๆคืออยู่เบื้องหลังช่วยในเรื่องของกฎหมายต่างๆนานาเนี่ยมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ติดตัวมาด้วยเนี่ยก็เรื่องของเครดิตบูโรนะคะที่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาผลักดันในนามของรวมไทยสร้างชาติอันนี้คือเยี่ยมมากแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยมีอะไรที่แบบอาจจะแบบแอบเผยให้ฟังอีกสักนิดได้ไหมคะแล้วมีอะไรที่พอจะให้เหล่าผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ว่าแบบเฮ้ยรวมไทยสร้างชาติจะทำเรื่องนี้ด้วยให้เขาได้ตื่นเต้นกลับบ้านไปคืนนี้ไปนอนหลับฝันดีขออีกสักเรื่องได้ไหมพี่แล้วผมเตรียมไว้แพ็กหนึ่งคือที่ท่านพิพันธ์ให้ดูนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับปากท้องซึ่งเดี๋ยวจะเสนอ2ชุดด้วยกันคือ2ชุดกฎหมายเรื่องแรกก็คือกฎหมายเครดิตบูโรเดี๋ยวเล่าให้ฟังในนี้2ก็คือกฎหมายเรื่องบัตรเครดิต2ตัวเนี่ยครับที่ผมจะนำเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนออกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ในสภาครับเน่รัฐบาลเองเนี่ยออกกฎหมายยากมากเพราะว่ามันมีกฎหมายเรื่องการทำรับฟังความคิดเห็นก่อนนั้นทำให้กฎหมายของสภาเนี่ยออกยากนะครับปัจจุบันมันก็จะกลายเป็นกฎหมายเฉพาะที่นำเสนอโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแล้วก้าวไกลเขาก็มีการนำเสนอกฎหมายในมุมของเขาขึ้นมานะครับหลายตัวที่เขาเสนอขึ้นมาเนี่ยหัวเรื่องดีแต่ไส้ในมันคนเห็นกันคนละมุมอ่ะผมก็เลยคิดว่าเราก็ต้องทำให้กฎหมายของรวมไทยเนี่ยขึ้นไปประกบกับของก้าวไกลในมุมที่แตกต่างกันที่เราเห็นต่างกันผมอยากจะยกตัวอย่างในสัปดาห์หน้าให้ดูสักเรื่องหนึ่งนะครับว่าแนวคิดของกฎหมายรวมไทยกับของก้าวไกลมีความแตกต่างกันอย่างไรนะถ้ามีชาร์ตก็อยากให้ขึ้นให้ดูก้าวไกลเนี่ยพยายามนำเสนอการแก้ไขกฎหมายสัมปทานเรื่องของสุราก้าวหน้านะครับสุราก้าวหน้าในระบบของก้าวไกลเนี่ยคือเขาต้องการทำให้ไอ้เหล้าที่กลั่นถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำเรื่องการค้าทำมากินเองทำเบียร์กินเองทำเหล้าขาวกินเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องขออนุญาตแล้วจากนี้เป็นต้นไปรวมไปถึงว่าเครื่องกลั่นต่างๆเล่าไม่ต้องขออนุญาตในการครอบครองแล้วคือมันเป็นวิธีการเสรีแบบสุดประตูสุดโต่งมันเป็นการเสรีสุดโต่งไปเลยคือถ้าคุณไม่ทำการค้าก็ไม่ต้องมีการตรวจแล้วก็ไม่เป็นไรก็สุดโต่งปรากฏว่าผมเห็นแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะไม่ได้อะเราคงจะต้องทำร่างกฎหมายประกบก็เลยมีร่างอีกฉบับนึงคือเป็นร่างสุรารวมไทยซึ่งผมเองก็สุรารวมไทยเนี่ยมันเกิดมาจากการฟังผู้ประกอบการนะครับแล้วออกมาซึ่งเรามองคนละมุมคือเรามองมุมว่า1ต้องขออนุญาตเหมือนเดิมต่อให้คุณจะผลิตกินเองคุณก็ต้องขออนุญาตเหมือนเดิมเครื่องผลิตคุณก็ต้องมีไว้ในครอบครองก็ต้องขออนุญาตเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรผิดแปลกต่างเพราะถ้าคุณไม่ขอปุ๊บเนี่ยมาตรฐานมันจะลงทันทีเลยครับแล้วมันจะเกิดการตรวจขึ้นมาได้ว่าเหล้าเถื่อนมันจะเยอะการคอนโทรลมันจะไม่ได้แต่ความพิเศษของกฎหมายของรวมไทยสุรารวมไทยทำไมถึงชื่อรวมไทยเพราะต้องรวมกันทำครับถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นสหกรณ์หรือเป็นองค์กรเกษตรกรเนี่ยนะถ้ารวมกันเมื่อไหร่นะแล้วคุณรวมกันปั๊บคุณสามารถทำเหล้าสีได้เน่รู้หรือเปล่าว่า
เหล้าที่ขายในประเทศไทยที่เป็นฝีมือคนไทยรายย่อยปัจจุบันเนี่ยเป็นได้เฉพาะสีขาวเป็นสอี๋อเหไลม้่าได้สีนะครัแบบบให้ถ้ามีเป็นสีสีเเหมลื่ือยงเนี่ยสีชมพูสีอะไรได้อย่างเงี้ยเหรอครับพี่ไม่ได้เลยได้เฉพาะแต่รายใหญ่เท่านั้นที่เขาเวลาเราพูดเรื่องทุนผูกขาดความไม่เท่าเทียมคือมันสู้รายใหญ่ไม่ได้เพราะรายใหญ่เนี่ยมีลายเส้นเรื่องการผลิตเหล้าสีแต่สิ่งที่รวมไทยเราเขียนเนี่ยคือเราเขียนกฎหมายสุรารวมไทยว่าคุณผลิตเหล้าสีได้นะถ้าคุณเป็นเหล้าสีมันผลิตยากขั้นตอนมันยากกว่าคุณต้องเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือเป็นองค์กรเกษตรกรคุณผลิตเหล้าสีได้และที่สําคัญคุณสามารถเอาผลไม้ที่อยู่ในประเทศไทยมาผลิตลุมาใส่ผสมได้เป็นสีแต่งสีแต่งกลิ่นได้เชื่อไหมนี่คือสิ่งที่คนทําสุราท้องถิ่นต้องการนะและมันจะเป็นการเพิ่มเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มยกตัวอย่างเคยเห็นเหล้าบ๊วยไหมใช่ใช่แบบของเคยญเหี็่นเหล้ปาุ่บน๊วยใขชอง่เกไาหมหลีคไหมะแบบของญี่ปุ่นแบบของเกาหลีของหเรกืาอวหล่าีไอ้หรือหรืยอูยสููสุมักกะลีหรือว่าไอยูสูนะเชื่อไหมว่าคนไทยทําไม่ได้นะครับผิดกฎหมายครับลายเล็กทําผิดกฎหมายทันทีเพราะว่ามันมีสีมันใส่อื่นใส่เข้าไปด้วยมันไม่ได้เป็นการกลั่นแล้วเป็นเหล้าสีขาวอย่างเดียวเห็นไหมแต่ว่าของสุรารวมไทยถ้าคุณรวมกลุ่มก้อนได้เป็นสหกรณ์ได้คุณสามารถทําพวกนี้สร้างส้มกิโลละไม่กี่ตังค์ให้กลายเป็นหลักพันได้นี่พี่ส้มโฉดุยนกบาอรกวแป่ลางผพืมชจะทำเหล้ามะพร้าวผมมีสวนมะพร้าวอย่างนี้ทำได้ไหมคะได้ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนถ้าคุณจะทําเหล้ามันอาจต้องเป็นสีขาวสะอาดใสๆแล้วกลิ่นก็อาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่ากฎหมายของรวมไทยถ้าเราผ่านนะที่เราเสนอประกบไปสุรารวมไทยนะเหล้ามะพร้าวเนี่ยสีมันใส่ได้ใส่ชิ้นเนื้อเข้าไปได้มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์พิเศษในพื้นที่ได้อันเนี้ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรถูกป่ะมันไม่ใช่การเปิดเสรีแบบสุดโต่งแต่อันนี้มันคือการให้คุณภาพเดิมยังอยู่แต่ว่าทําให้มูลค่าเกษตรมีราคาแพงขึ้นและแต่งสีแต่งกลิ่นได้ผมว่าอันนี้หมักหนักกว่ากรณีของเสรีเรื่องของสุราก้าวหน้าที่ก้าวไกลออกซึ่งอันนี้เป็นมุมที่ผมคิดว่ามันเพิ่มมูลค่าเกษตรแล้วตัวกลไกครัทบี่ครเปับ็นสหกรณ์ที่ให้คนรวมไทยเนี่ยอันนี้ประโยชน์ของมันคือยังไงนะคะพี่เอ๋ประโยชน์คืออย่างนี้ครับเวลาเราไปเถียงกับข้าราชการประจําเวลาทะเลาะก็ต้องทะเลาะข้าราชการใช่ไหมข้าราชการเนี่ยเขาจะตัวเบรกเราเลยแหละเขาก็จะบอกว่าเนี่ยที่ไม่ยอมไม่ทําเหล้าสีเนี่ยเพราะว่าเทคโนโลยีมันยากกว่าเมื่อเทคโนโลยียากกว่าเนี่ยโอ้ถ้าไปปล่อยชาวบ้านทําเดี๋ยวมันจะไม่ได้ผมบอกเอ้ยพี่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วนะเทคโนโลยีมันทําได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ว่าเอาล่ะให้ท่านเห็นก็คืองั้นเอามารวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ดีกว่าเพราะเวลาเรารวมกลุ่มสหกรณ์เนี่ยมันมีการเช็คแอนด์บาลานซ์ในตัวใช่ไหมใช่ไหมถ้าเรารวมกลุ่มสหกรณ์รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันไม่ใช่บริษัทของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นการเช็คและตรวจสอบในตัวมันเองได้คุณภาพถึงไหมการงบการเงินเป็นยังไงเพื่อมันตรวจสอบในตัวมันเองได้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นสหกรณ์ทำเหล้าสีได้นะสิ่งที่เน่จะเจอคือว่าเน่จะเห็นว่าไล่สับชาวไล่สับปะรดรวมกลุ่มการขายสับปะรดชั้นดีเอามาทําบรั่นดีได้เพราะบรั่นดีมันส่วนหนึ่งมันก็มาจากสับปะรดเหมือนกันเห็นไหมเราสามารถจะยกระดับสินค้าเกษตรไทยมาผ่านกลุ่มสหกรณ์เพราะอะไรถ้าสมมุติว่าเด็กชายนายอัธวิทย์อยากจะทําเหล้าผมทําได้ไหมเหล้าสีทําไม่ได้ผมต้องใหญ่ขนาดไทยเบฟหรือต้องใหญ่ขนาดบางบริษัทใหญ่ถึงทําได้แต่ถ้านายอัธวิทย์อยากทําบรันดีแข่งกับชั้นนําหลายอันในประเทศไทยผมก็ทําไงไปจับมือกลุ่มสหกรณ์สับรถจดทะเบียนขออนุญาตให้ถูกต้องทําเหล้าสมทําบรันดีไทยออกมาได้แข่งกับรายใหญ่ได้ไหมได้ผลประโยชน์ผมว่าแบ่งใครผมก็แบ่งเข้ากลุ่มสหกรณ์กลับมาเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้านชาวช่องทุกคนไม่ได้ตกในมือคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้นี่รวมกันมันกว่ารวมการคิดสิ่งใหญ่ได้ดีกว่าก็เลยคิดว่าไอ้สุรารวมไทยเนี่ยก็เดี๋ยวเอาไปประกบครับกับสุราก้าวหน้าของเขาให้เห็นความแตกต่างว่าการเปิดเสรีสุดโต่งของสุราก้าวหน้ากับการทําเป็นเสรีรวมกับสุรารวมไทยแบบที่ช่วยส่งเสริมสินค้าเกษตรและรวมกลุ่มสหกรณ์ให้เข้มแข็งมันจะเป็นยังไงมันคือความแตกต่างเรื่องเดียวกันแต่มุมในความแตกต่างอันนี้มันคือพลังของฝ่ายนิติบัญญัติ
สสกรมไทยเราตั้ง36คนเราก็เสนอกฎหมายได้แล้วก็มีพลังที่นำเสนอต่อสาธารณะได้อันนี้ก็จะเห็นในมุมนี้ครับที่จะเห็นในความแตกต่างกันออกไปครับเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะพี่เอ๋สุดยอดทุกคนขอหัวใจแล้วแบบปรบมือรัวๆให้กับพี่เอ๋ด้วยนะคะคือเนี่ยว่าอันนี้ดีคือเราพูดมาตลอดว่าความจริงอะรวมไทยสร้างชาติเราไม่ได้วางตัวเองเป็นอนุรักษ์นิยมแบบเราไม่ได้แบบทำแต่เรื่องที่เป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นอนุรักษ์นิยมจ๋าทุกคนรู้สึกแบบโอ๊ยมันต้องล้าหลังมันจะต้องแบบแก่มันจะต้องนี้ความจริงเราทำเรื่องที่อะไรที่เป็นเรื่องก้าวหน้าเรื่องอย่างสุราเนี่ยก็ทำได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะหยิบยื่นให้กับสังคมเนี่ยคือเป็นตัวเลือกและเป็นการกลั่นกรองที่คิดแบบรอบคอบที่ไม่สุดโต่งอ่ะแต่พยายามหาทางออกให้กับประเทศไทยว่าโอเคอยากให้เกษตรกรหรือคนในชุมชนเนี่ยที่มีอาจจะมีเป็นแบบองค์ความรู้ในชุมชนเนาะบางที่เนี่ยเขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีสูตรในการทำเหล้าที่เป็นของชุมชนที่มันอาจจะโดดเด่นก็ได้แต่ตัวกฎหมายนี่มันอาจจะเป็นตัวปิดกั้นทำให้เขาทำให้เขาไม่สามารถเอาอันเนี้ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค้าขายได้ซึ่งเนี้ยมันจะมาเปิดกว้างแต่ก็ไม่ได้กว้างจนถึงขนาดว่าเราต้องกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรากินเข้าไปตาจะบอดไหมหรือว่าเอาแล้วต่างคนต่างทำแยกกันทำสุดท้ายแล้วเราจะไปมีกำลังสู้กับผู้ค้ารายใหญ่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่เอ๋เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นอัลเทอร์เนทีฟเป็นทางเลือกอีกทางนึงได้ความก้าวหน้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นทางเลือกที่คิดแบบละเอียดถี่ถ้วนและเข้าใจบริบทของสังคมไทยได้ว่าอันเนี้ยสำคัญคือรวมไทยสร้างชาติทุกครั้งที่เวลาเราเขียนนโยบายออกมาเราไม่ได้คิดแบบเหมือนเอาโมเดลต่างประเทศมาแล้วมาครอบใส่ประเทศไทยเนาะแต่เราคิดแบบว่าโอเคตั้งต้นก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่กันยังไงเรามีสังคมวัฒนธรรมอยู่กันยังไงซึ่งการทำงานร่วมกันการรวมกันเป็นสากลเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในทางที่ต้องบอกพี่เอ๋ว่าจีเนียสมากๆอันนี้ชื่นชมมากๆพี่ดีเลยค่ะนอกเหนือจากทำให้มีอำนาจในการต่อรองเนาะไม่ว่าจะเป็นกับราชการกับอะไรเนาะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีพลังในการลงทุนมากขึ้นพลังในการทำการตลาดมากขึ้นมันตอบโจทย์ทุกๆอย่างทุกคนคะพอสิ่งนี้ออกมาในสภานะอย่าลืมนะกระทืบไลค์กระทืบรัวนะช่วยกันแชร์เต็มที่เลยฟังดูเราได้ว่าประเทศไทยดูมีความหวังขึ้นเยอะเลยพี่คือเราบางคนมองว่าเป็นอนุรักษ์นิยมแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดไงมันไม่ใช่อนุรักษ์นิยมสุดเราไม่ใช่อนุรักษ์นิยมสุดโต่งอ่ะคือเรามองดูเรื่องของการมองให้รอบคอบในแต่ละมุมท่านเองการที่เราเปิดสุราแบบเสรีแบบที่เขาเป็นอยู่ที่เขาตั้งใจจะให้เปิดเสรีไปเลยนี่นะคือถ้าเกิดว่าไม่ทำการค้าก็ไม่ต้องขออนุญาตเนี่ยถามซิว่าจะจับสุราเถื่อนกันได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะพอจับเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกไม่ได้ขายนี่เขาทำกินเองแล้วคุณภาพสุรามันก็จะดิ่งลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นการเปิดเสรีไปนะครับเพราะผมถึงบอกว่าขออนุญาตก็ขอเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าคุณรวมกลุ่มกันได้เรียบร้อยแล้วคุณจะมีสิทธิพิเศษรวมกลุ่มรวมก้อนกันเรียบร้อยเป็นกลุ่มสากลเข้มแข็งเนี่ยคุณจะสิทธิพิเศษคือคุณทำเหล้าสีได้ปรุงแต่งได้ใส่ผลไม้รวมไปได้คุณมีมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้ทำของที่ยากขึ้นได้อันเนี้ยเน่มันเป้าหมายเดียวกันคือสู้ทุนผูกขาดเสริมการแข่งขันในตลาดแต่มันไม่จำเป็นต้องสุดโต่งครับมันต้องรักษามาตรฐานแล้วก็ถ้าเราเข้าใจปัญหามันลึกเราก็จะมองตีโจทย์มันแตกฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่งานในส่วนที่ของกฎหมายนโยบายที่รวมไทยที่ผมต้องเอาเข้าไปเพื่อเคาน์เตอร์กับทางของก้าวไกลในส่วนที่มันจะสุดโต่งเกินไปนะครับแต่ในส่วนของกฎหมายของเราเองที่เราจะนำเสนอเนี่ยด้านเศรษฐกิจก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องของเครดิตบูโรกฎหมายฉบับนี้นะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจว่าจะทำกฎหมายฉบับนี้ในทางการเมืองแล้วจบแล้วเพราะว่าพี่ก็เบื่อการเมืองแบบให้ทำงานทำได้แต่ให้ผมมาเล่นการเมืองเยอะเกินไปผมปวดหัวผมก็เลยมาทำกฎหมายภาคประชาชนเบื่อจริงพี่บอกเพราะว่ายุคนี้ไม่รู้ผมว่าการใช้เงินทางการเมืองต่างๆนานามันเยอะเกินเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าทำงานดีกว่าแล้วก็มาก็เลยไปทำภาคประชาชนเครดิตบูโรเลยได้ประเด็นว่าพอไปทำปุ๊บพี่ตุ๋ยแกคลิกด้วยไงพอพี่ตุ๋ยแกคลิกด้วยแกรับปากผมว่าเอ๋ไม่ต้องไปหาอะไรชื่อประชาชนหมื่นคนหรอกตอนนี้คุณได้ 6,000 นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเอาสสเราเนี่ยนำเสนอกฎหมายเข้าสภาไปเลยจะเร็วกว่าผมก็เลยเอาอย่างนี้ก็มันนะครับพี่ก็เลยขออนุญาตนำเสนอให้แก่แฟนๆได้ดูว่าเดี๋ยวก็จะนำเสนอให้แฟนๆได้ดูว่าแพ็กเกจของ
กฎหมายเครดิตบูโรเป็นยังไงนะเอาขึ้นหน้าจอให้ดูหน่อยสิว่ากฎหมายเครดิตบูโรรัฐบาลทุกรัฐบาลในขณะนี้นะเขาพยายามจะออกกฎหมายแก้ไขไม่ใช่พยายามจะให้ลงทะเบียนแก้นี่นอกระบบใช่ไหมท่านรองโฆษกรัฐบาลครับเขาให้มีการลงทะเบียนแก้นี่นอกระบบใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราสังเกตไหมว่าสักพักละค่ะอันนี้พี่บนเน่เชื่อไหมว่าพี่ไม่เห็นกราฟิกเนาะเดี๋ยวให้ทางพี่เอ๋เล่าให้ฟังไปด้วยนะคะแต่พี่ใน Facebook ก็สามารถไปจอคลอไปได้นะคะเน่เชื่อไหมทุกรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยตอนนั้นพี่อยู่กระทรวงการคลังตอนรับราชการตั้งแต่ยุคนายกทักษิณไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเกือบทุกรัฐบาลที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบแล้วเอาเงินจากออมสินธกส.ต่างๆเนี่ยไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้แล้วปลดหนี้ให้กับลูกหนี้เราสังเกตไหมว่าทำไมมันไม่เคยหมดไปวะทำไมนี่นอกระบบมันยังอยู่มันไม่เคยหมดไปแล้วก็หนี้ครัวเรือนเราขึ้นต่อเนื่องมาโดยตลอดเนี่ยผมจะเฉลยให้ฟังครับเฉลยให้ฟังก็คือว่าที่มันต้องอยู่ตลอดเนี่ยเพราะกฎหมายเครดิตบูโรบ้านเรามันล้าหลังสุดๆเลยเวลาคนเขาขอเครดิตบูโรถ้าใครเคยไปกู้แบงค์แล้วไปปริ้นเครดิตบูโรเนี่ยนะก็เสียค่าเป็นกระดาษประมาณค่าธรรมเนียมประมาณสัก200 300บาทเนี่ยไปเสียมาเขาจะทำเป็นบัญชีหนังหมาของเรา3ปีก็คือมีทั้งหมด36เดือนถ้าเดือนไหนเราติดลบมันจะเขียนโค้ดว่าเราเนี่ยเป็นโค้ดแดงขึ้นหรือรหัสโค้ดว่าเราเนี่ยติดนะแล้วพอเดือนใหม่มาเดือนสุดท้ายของที่36ก็จะตกไปเดือนใหม่มาใส่เดือนที่เก่าก็จะตกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปแจงให้แบงก์พาณิชย์เห็นเนี่ยมันจะเห็นเป็นบัญชีหนังหมาเลยว่ะคือประมาณแบบช้ำเลือดช้ำหนองอ่ะเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวถูกไหมแน่เพราะว่ามันโชว์หมด36เดือนเวลาเราเข้าไปแบงก์เนี่ยถ้าบัญชีพี่ครั้งสุดท้ายเนี่ยพี่จ่ายหนี้เรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าเน่เห็นบัญชีพี่มันช้ำเลือดช้ำหนองไงเน่ปล่อยสินเชื่อพี่ไหมปล่อยไหมก็คงไม่กล้าครั้งสุดท้ายผมจ่ายแล้วนะครั้งสุดท้ายจ่ายแล้วนะเน่ปล่อยไหมก็กลัวอยู่นะว่าเดี๋ยวเอาแล้วคุณจ่ายครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าคุณไม่จ่ายล่ะจะเป็นยังไงล่ะไหนลองดูชาร์ตอันที่2ที่ว่าระบบของไทยกับอเมริกามันต่างกันเนี่ยจะให้ดูชาร์ตที่2เห็นชัดว่าในระบบของไทยเนี่ยมันเป็นระบบช้ำเลือดช้ำหนอง36เดือนนะขึ้นหน้าจอไหมฮะจะได้เห็นไหมทางฝั่งเห็นไหมชาร์ตเนี้ยเป็นการแสดงประวัติเครดิตบูโรหน้านี้เนาะค่ะใช่3ปีเห็นไหมจะช้ำเลือดช้ำหนองหมดของไทยอ่ะต่อให้ครั้งสุดท้ายเราจ่ายดีแล้วปิดบัญชีแล้วนะก็กู้ไม่ได้ว่ะแบงก์ก็ไม่กู้หรือถ้าใจดีแบงก์ให้กู้ก็โดนดอกเบี้ยสูงสุดในขณะที่สหรัฐอเมริกาด้านขวามือเขาเป็นยังไงรู้ไหมเขาให้เป็นคะแนนใครที่เรียนในเมืองนอกหรือทำงานในเมืองนอกจำได้ไหมเขาเรียกคำว่าเขาใช้คำว่าเครดิตสกอร์เป็นคะแนนคะแนนเต็ม900ถ้าคุณได้750นี่ถือว่าดีสุดๆแล้วถ้า900คุณได้750นี่นะเขาปล่อยดอกเบี้ยต่ำให้คุณด้วยนะแล้วแย่งกันปล่อยให้คุณด้วยนะทำไมอเมริกาเขาไม่แจ้งเป็นประวัติหนังหมาบัญชีหนังหมาแบบ3ปีแบบบ้านเราอ่ะเพราะว่าเขาใช้เป็นระบบคะแนนและนี่คือสิ่งที่เป็นมิเตอร์ชี้วัดที่ดีที่สุดครับคะแนนสูงดอกเบี้ยต่ำคะแนนต่ำดอกเบี้ยสูงหรือไม่ได้เลยในขณะที่บ้านเราเนี่ยสถาบันการเงินบ้านเราเนี่ยมีอยู่2 อย่างปล่อยสินเชื่อในอัตราสูงสุดกับไม่ปล่อยเลยนี่แหละนี่คือความแตกต่างว่าทำไมบ้านเราถึงกู้ไม่ได้สักทีแล้วพอกู้ไม่ได้ก็ต้องไปยืมเงินในนอกระบบสิ่งที่รวมไทยสร้างชาติคุยกันไว้แล้วกับพี่ตุ๋ยพีรพันธ์นะครับว่าจะนำเสนอคือจะนำเสนอตัวนี้แหละในการแก้ไขให้บันทึกประวัติเป็นการทำคะแนนแบบในสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็แล้วคะแนนของอเมริกานี่คือเขาอัปเดตเรียลไทม์เลยเหรอคะพี่เอ๋เขาเรียลไทม์เลยครับเน่แล้วก็ที่สำคัญครับเป็นข้อมูลของเราเองเราเข้าไปดูเมื่อไหร่ไม่มีค่าธรรมเนียมในขณะที่ของไทยเข้าไปดูแต่ละครั้งโดนค่าธรรมเนียมหลักร้อยทุกครั้งถ้าประวัติยิ่งยาวมากสุดก็500บาทบางทีจะกู้หมื่นนึงโดนเงินค่าธรรมเนียมไปแล้ว500มันจะเหลือกี่บาทกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กฎหมายจะแก้คือไม่มีค่าธรรมเนียมในการตรวจเช็คออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันที่สำคัญครับใครที่ปิดบัญชีตัวเองไปแล้วห้ามบริษัทเครดิตบูโรแชร์ต่อไปยังที่อื่นสมมุติว่าเราจ่ายหนี้ปิดบัญชีไปแล้วต้องลบนะเว้ยห้ามไปค้างเป็นบัญชีหนังหมาแล้วมาคำนวณคะแนนนะถ้าฉันปิดบัญชีไปแล้ว
ห้ามมาคิดคำนวณอีกเพราะถือว่าคุณเก็บไว้ในแบงค์คุณได้แต่คุณอย่าเอาข้อมูลส่วนตัวฉันไปแชร์ที่อื่นสิเพราะว่าฉันไม่ได้มีหนี้สินกับเธอแล้วอันนี้ก็จะช่วยทำให้คนที่อะไรกลับมาผ่อนกลับมาจ่ายเงินได้ปกติเนี่ยนะเข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นก็แปลว่าในอนาคตครับเน่ก็จะกลายเป็นลักษณะว่าถ้าพี่เอติดหนี้ผ่อนมอเตอร์ไซค์อยู่หมื่นกว่าบาทแล้วพี่อยากจะกลับมาให้เครดิตบูโรพี่เป็นสกอร์บวกพี่ก็ไปยืมเงินเนเน่ก่อนสัก15,000มาปิดบัญชีแล้วเดือนต่อมาพี่มากู้แบงค์พี่ก็เอาเงิน15,000มาคืนเน่ได้เน่ก็จะเป็นบริดไฟแนนซิ่งให้พี่ได้ถูกไหมครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าผมยืมเนเน่เนเน่ไม่ให้ผมยืมแน่เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกว่าผมจะกลับมากู้ในระบบได้ต้องรออีก3 ปีจนกว่าระบบผมมันจะเคลื่อนแล้วหายตัวไปจากบัญชีหนังหมาอันนี้เข้าใจไหมครับอ๋อดีเลยค่ะแสดงว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนตอนไม่คิดเครดิตบูโรมาหรือว่าตอนนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่ดีเท่านี้ค่ะพี่เราแค่ต้องการอัปเดตให้มันทันกับเทคโนโลยีที่มีตอนนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วผมเองจริงๆแล้วพี่มีส่วนในการเขียนกฎหมายเครดิตบูโรยุคโบราณนะสมัยโบราณนู่นน่ะตั้งแต่เป็นเด็กๆเนี่ยคือยุคนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตอน IMF มันเข้าประเทศไทยมาใช่ไหมแล้วแบงก์พาณิชย์ไทยเนี่ยไม่ปล่อยเพราะจาก IMF เนี่ยมันเขียนไว้เลยว่าถ้าไม่มีข้อมูลเครดิตเนี่ยห้ามแบงก์พาณิชย์ปล่อยปรากฏว่าก็เลยเขียนกฎหมายเครดิตบูโรฉบับแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้แบงก์พาณิชย์กล้าปล่อยตอนนั้นแบงก์พาณิชย์ก็เลยกล้าปล่อยเพราะว่ามีบริษัทข้อมูลเครดิตขึ้นเยอะแต่พอตอนหลังเนี่ยครับการที่กฎหมายมันล้าหลังนานขึ้นไม่ได้มีการแก้ไขเนี่ยมันทำให้เกิดการสะสมข้อมูลเยอะเกินและเป็นข้อมูลที่เป็นพิษแทนที่มันจะเป็นประโยชน์มันกลายเป็นข้อมูลที่ปล่อยสินเชื่อไม่ได้เน่ก็จะเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันเนี่ยปีที่แล้วกำไรทั้งกลุ่ม200,000 กว่าล้านมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ทั้งที่การปล่อยสินเชื่อแทบไม่ได้ปล่อยมากนักเพราะเขาเอาไปลงทุนในหุ้นเอาไปลงทุนในตราสารหนี้อย่างอื่นที่ไม่ใช่การปล่อยกู้ให้กับประชาชนบางแบงค์หนักข้อไปอีกไปทำบริษัทไรเดอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้บริษัทไรเดอร์นั้นก็ทยอยปิดตัวแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าแบงค์ต้องเป็นตัวกลางเห็นไหมแล้วแบงก์พาณิชย์ไทยไม่แข่งขันเลยเรื่องอัตราดอกเบี้ยแข่งกันอย่างเดียวเรื่องอะไรรู้ไหมแถมล่มใครแถมล่มใครแถมปฏิทินหรือสะสมไงบัตรเครดิตแล้วไปเที่ยวต่างประเทศนำตั๋วเครื่องบินฟรีมันไม่แข่งกันเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพราะเครดิตบูโรบ้านเรามันไม่ได้เป็นคะแนนคิดแล้วสะท้อนตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยกฎหมายอย่างเงี้ยจะถูกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในนามของรวมไทยสร้างชาติเร็วๆนี้ครับขอเสียงปรบมือกับหัวใจรัวๆขอรัวๆเลยค่ะทุกคนเหมือนฝันที่เป็นจริงดีเลยพี่เอ๋ถ้ามีนี่คือช่วยได้เยอะมากๆค่ะพี่ต้องขอบคุณมากๆอันนี้คือตอนนี้คนในทางช่องนี้นะคะก็แบบดีใจมากๆแล้วนะที่ตอนนี้พี่เอ๋นะคะมาอยู่กับทางรวมไทยสร้างชาติคือความจริงพี่เอ๋พยายามทำสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดแหละปีนึงนะคะจะพยายามทำกับภาคประชาชนตอนนี้ก็ช็อตคัทและพี่ไม่ต้องเหนื่อยในเรื่องเอาเรื่องการล่ารายชื่อเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่ต้องกังวลทิ้งไปได้เลยนะตอนนี้เอาเรื่องดีๆที่พี่จะทำเนี่ยเราสามารถทำให้มันเกิดได้เลยดีจังเลยค่ะพี่อ่ะพี่เอ๋มีส่งตัวอาร์ตเวิร์กให้พี่มาอันที่3จะให้เอาขึ้นด้วยไหมคะก็ไม่เป็นไรนะครับอันนั้นก็ให้เห็นเฉยๆว่าในส่วนของเครดิตบูโรที่เราอยากจะเดินหน้าไปมันเป็นยังไงเพื่อจะให้ประชาชนเข้าใจว่าสรุป1ก็คือค่าธรรมเนียมในการขอดูเครดิตบูโรเนี่ยจะยกเว้นในกรณีขอขายออนไลน์ในกรณีของออนไลน์2ใครที่จ่ายหนี้แล้วปิดบัญชีไปแล้วเราก็จะห้ามบริษัทเครดิตบูโรเนี่ยเอาไปแชร์อีกนะครับจะทำให้เราเนี่ยออกจากแบงค์นี้แล้วไปเข้าอีกแบงค์นึงได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแทนไม่ต้องรอ3ปีแล้วสิเพราะว่าข้อมูลเราจะถูกลบไปแล้วในกรณีของที่เราเป็นหนี้เสียเพราะเราจ่ายไปแล้วก็จะสามารถให้เราเข้าสู่เขาเรียกอะไรกู้ได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องรอ3ปีไม่ต้องโดนแช่แข็งและสุดท้ายก็ให้คิดเป็นคะแนนใครคะแนนเครดิตสูงดอกเบี้ยต่ำใครคะแนนเครดิตต่ำดอกเบี้ยสูงแต่ยังได้กู้อยู่หรืออาจจะไม่ได้กู้เลยเป็นการซีวัดเกมมิเตอร์ที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ทันสมัยมากขึ้นก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากท่านหัวหน้าคุณพีรพันธ์สารเลขาวิภาคจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคุณพีรพันธ์เองก็บอกว่าเอ๋จำได้ไหมเมื่อก่อนผมก็จะทำทีมนะตอนสมัยอยู่ประชาธิปัตย์อ่ะแล้วก็มันโดนขวางไม่ให้ทำกันซ้ายขวาโดยคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนั่งคุยกันผมก็เลยบอกนะพี่เดี๋ยวเรามาทำตรงนี้แหละเนี่ยคือเหตุเน่ที่พี่ต้องไปภาคประชาชนเนี่ยเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าอยู่กับภาคประชาชนมันเข้าใจปัญหาแล้วมัน
มันสะท้อนเร็วกว่าแต่ว่าพอมาพี่ตุ๋ยมาท่านพีรพันธ์มาเนี่ยท่านบอกเอ๋ถ้าแบบนี้ผมเอานะก็ลุยกันได้เลยคิดว่าอยู่รวมไทยมันก็มันเนี่ยรวมกันมันกว่านะว่างั้นเถอะแยกไปก็ทำให้กำลังมันน้อยลงเพราะฉะนั้นฝั่งไหนคิดคล้ายกันคิดคล้ายกันมารวมกันดีกว่าแล้วสู้กันไปกับเวลาเลือกตั้งก็จะได้สู้กันถนัดหน่อยในความคิดที่มันไม่เหมือนกันถูกไหมครับสู้กันด้วยนโยบายแล้วเนาะตอนนี้จริงอย่างพี่เอกว่าสุดท้ายมันไอ้เรื่องดราม่าเรื่องการเมืองมันเลยเป็นอุปสรรคไอ้เรื่องที่อยากทำมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะไอ้นี้นี่ควรทำมานานมากแล้วแต่ก็เอาเถอะมันย้อนเวลาไม่ได้แต่ตอนนี้เราก็เดินไปสู่ข้างหน้านะคะก็ดีใจที่มาร่วมอยู่ด้วยกันยังไงตอนนี้ก็รบกวนเวลาพี่เอ๋มาเยอะแล้วแต่จะขอเวลาอีกสักนิดนะอยากที่จะเปิดนะคะให้อะไรนะอ๋อค่ะทางผู้กำกับหลังบ้านนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดนะคะให้ถามคำถามบน TikTok นะแต่ว่าอุ๋ยเขาห้ามพูดชื่อแพลตฟอร์มเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเสียงมันจะกล้องมันจะสะท้อนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่บนสีฟ้านะคะย้ายบ้านไปอยู่บนสีดำด้วยกันนะย้ายบ้านไปอยู่สีดำด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะต้องดึงพี่เอ๋เข้าอันนี้สิถ้าอย่างนั้นน่ะแป๊บนึงนะคะหาเรือกับผู้กำกับหลังบ้านทิ้งไว้แบบเดิมเหรอเธอให้มันคอมพลีเคทไปโอเคเปลี่ยนแผนค่ะเอาแบบเดิมเนี่ยแหละคนบนสีฟ้าก็ดูสีฟ้าก็ดูกันแบบเสียงก้องๆนิดนึงนะก็อยู่กันมาได้ขนาดนี้แล้วก็อยู่กันต่อไปแต่เดี๋ยวจะเปิดให้ทางบ้านนะคะใครอยากที่จะใช้โอกาสอันดีงามนี้นะถามคำถามอะไรพี่เอนะคะกด request ไมค์กันมาได้เลยนะก่อนหน้านี้เห็นทางพี่ส้มชุนนะคะขอมาแล้วเนาะกับทางพี่ต้นนะคะขอมาเดี๋ยวนี่คนละ3นาทีนะคะห้ามเกินนี้เพราะว่าเกรงใจเขาaccept ทีละคนละกัน2คนนี้ก็accept ทางพี่ต้นนะคะแล้วก็ accept ทางพี่ส้มฉุนแต่พูดทีละคนนะพี่นะเดี๋ยวพี่เอ๋ฟังไม่ทันเชิญท่านแรกค่ะพี่ต้นเชิญถามเลยค่ะผมครับตามพี่เอ๋ตั้งแต่อยู่พักเก่าแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ร้องเพลงชาติให้ฟังก่อนพี่เอ๋ได้ยินเสียงพี่ไหมเสียงเบาใช่ไหมเสียงเบาใช่ไหมมาเดี๋ยวน้องหาวิธีให้แป๊บนึงนะคะอย่างนี้พี่ต้นไหนลองพูดหนึ่งสองสามใหม่สิหนึ่งสองสามได้ยินไหมครับได้ยินชัดเลยครับมาเลยครับโอเคก็คือตามพี่เอ๋ตั้งแต่อยู่พักเก่าแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นนะครับที่มีนโยบายคือเอาประวัติสุขภาพของประชาชนไปอยู่ในบัตรประชาชนหรืออยู่ในคลาวอะไรเงี้ยฮะอันเนี้ยนโยบายเนี้ยพี่อยากจะเอากลับมาทำใช้ไหมครับเอากลับมาทำใหม่ไหมครับโอ้โหขอบคุณมากนะผมตอนนี้กำลังสู้ทำมีคนติดตามผลงานขอบคุณมากเอากลับมาทำตอนนี้ผมกำลังสู้ทำรวมนโยบายอยู่ชุดหนึ่งซึ่งที่จริงยังไม่ได้ว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับแต่เดี๋ยวผมจะรวมนโยบายให้ครบให้เป็นคัมภีร์1คัมภีร์ซึ่งจะให้ทางรวมไทยสร้างชาติเนี่ยทั้ง36ส.ส.ได้มีการผลักดันชุดนโยบายชุดนี้ออกเข้าไปในสภาผมจะยิงกฎหมายเข้าไปให้เยอะที่สุดในรอบในการแต่ละประชุมนะครับเดี๋ยวจะเห็นชุดนี้ออกไปด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับที่อุตส่าห์หยิบขึ้นมาคือจริงๆแล้วอยากเห็นอย่างนี้ครับก็คือปกติขณะนี้เนี่ยเวลาคนไข้ป่วยเนี่ยเขาไปย้ายข้ามโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องไปขอถ่ายหรือก็ต้องไปขอ CD จากโรงพยาบาล นี้โรงพยาบาล นี้แล้วไฟลิ่งเอกสารแล้วไปอีกที่หนึ่งซึ่งมันเป็นภาระที่โหดร้ายของคนไข้มากอ่ะความจริงมันควรจะมีการรวมข้อมูลใหญ่ด้วยกันที่จะสามารถที่จะเก็บ Data ข้อมูลของเราในการแต่ละเราเป็นคนป่วยกลางแล้วเวลาเปลี่ยนหมอก็ย้ายไอ้ก็แค่เข้าไปดูข้อมูลมันไม่เป็นภาระของคนไข้ในการเก็บข้อมูลน่ะซึ่งก็เป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลทางการแพทย์ของตัวเราอยากแชร์ให้หมอคนนี้ดูแล้วก็ให้หมอคนนี้ดูมีเครื่องเปิดได้ก็เปิดได้อันนี้ก็ยังอยากจะทำอยู่นะครับอยู่ในตัวที่นโยบายที่เตรียมทำไว้แต่เดี๋ยวจะเสนอท่านหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารในชุดเดียวทีเดียวไปเลยเพื่อจะได้รวมยอดนโยบายครับโอ้ขอบคุณมากเลยที่ยังจำได้นะครับนี่ได้ค่ะมีอีกคำถามเหรอคะให้อีกนิดเดียวนะมีอีกคนนึงรออยู่ได้ครับก็คือจริงๆอะครับถ้าพี่เอ๋ทำมาพวกนี้ตอนนี้พรรครวมไทยสร้างชาติครับมีทีมอินฟูซัพพอร์ตเต็มที่
ถ้าพี่ทำมาทีมอินฟูเนี่ยจะช่วยกระจายข่าวได้อย่างดีเลยครับยินดีช่วยพวกพี่เต็มที่ได้เลยครับแค่นี้ครับพี่ต้องขอบคุณจากใจจริงๆนะเพราะว่าเวลาเราทำกฎหมายสักเรื่องหนึ่งเนี่ยบางทีมันเป็นการสู้กับระบบราชการหลังคือมันจะมีระบบราชการที่เขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงมากนักอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราสู้กับอะไรที่มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆเนี่ยแค่เราต้องอธิบายให้ระบบราชการเดิมเข้าใจก็ยากแล้วแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเราเอาประชาชนเป็นตัวตั้งก่อนเราทำนโยบายเราคิดที่ว่าบางทีแบบคนแก่อยู่บ้านเนี่ยมีลูกอยู่บ้านอยู่คนคอยดูแลแต่ว่าเวลาย้ายจากปฐมภูมิไปทุติยภูมิคือไปโรงพยาบาลที่มันยากขึ้นหรือเฉพาะทางขึ้นเนี่ยที่คนแก่หลายโรคใช่ไหมต้องไปหอบไปโรงพยาบาลเก่าเพื่อไปเอาแฟ้มโรงพยาบาลเก่าวิ่งไปหาโรงพยาบาลใหม่ซึ่งลูกก็เหนื่อยต้องหยุดงานไปกับพ่อกับแม่แม่ก็เหนื่อยต้องถอดสังขารสภาพที่มันป่วยอยู่เพื่อไปเอาข้อมูลเก่าไปหาหมอใหม่เนี่ยพี่ว่าเรื่องพวกนี้เทคโนโลยีมันแก้ไขได้แต่ว่าเราต้องสู้กับระบบเดิมๆเพราะอย่าลืมว่าแต่ละโรงพยาบาลเขาอาจจะไม่อยากเปิดเผยข้อมูลนั้นๆไงเพราะหมอคนนี้ก็ไม่อยากจะได้รับให้ไปส่งไปหมออีกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องทำกฎหมายให้ชัดเจนว่าการทรานสเฟอร์ข้อมูลเนี่ยทรานสเฟอร์ได้แค่ไหนและความรับผิดชอบหมอคงจะกังวลว่าถ้าเกิดทรานสเฟอร์ไปปุ๊บถ้าเกิดฉันรักษาแล้วให้ยานู่นนี่ขึ้นมาเดี๋ยวหมออีกคนจะว่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจต้องมีเรื่องของการคุ้มครองหมอด้วยบางเรื่องก็เซนซิทีฟผมถึงบอกว่าแค่สู้กับระบบเดิมมันก็เหนื่อยแล้วอ่ะงั้นก็อาจต้องขอทางท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สำคัญหรือคนที่เข้าใจชาวบ้านช่วยกันกระจายว่าเราตั้งใจทำเอาชาวบ้านโจทย์เป็นหลักอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปทำลายระบบเดิมมันแต่ต้องการให้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอำนวยความสะดวกได้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่เอกคะอันนี้พอจะทราบมาว่าทางของรัฐบาลนะคะเขามีแผนอยากจะทำให้ตัว30บาทรักษาทุกที่ลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเอาข้อมูลของทางผู้ป่วยเนี่ยขึ้นอยู่บนคลาวด์แล้วก็ให้ทางโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยสามารถแชร์กันไม่แน่ใจว่าเนี้ยเป็นในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่พี่อยากจะทำหรือเปล่านะคะพี่ใช่ครับเน่คือผมเนี่ยพูดเรื่องนี้ไปตอนหาเสียงคราวที่แล้วนะครับแต่ก็ได้เห็นการตอบสนองของรัฐบาลเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไปดูไส้ในเนี่ยเขายังผูกได้เฉพาะบางโรงพยาบาลเท่าที่พี่เช็คนะคือเป็นการผูกโรงพยาบาลแต่ยังไม่ได้ผูกใช่ยังเป็นแค่แบบเหมือนนำร่องยังไม่ได้ผูกทำได้ใช่ยังไม่ได้ใช่ครับใช่ครับคือผมว่าระบบนี้มันเป็นระบบที่คนต้องการแหละอยากเห็นแต่ว่ามันเป็นนำร่องพี่ก็เลยคิดว่าผมเป็นคนที่ผมบอกว่าผมทำกับท่านพีรพันธ์แล้วผมชอบอยู่อย่างคือว่าแกบอกว่าอยากทำให้เร็วเขียนกฎหมายไปเลยคือถ้าเกิดเอาไปทำเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยบอกว่าทำแบบนี้เดี๋ยวบางโรงอยากทำบางโรงไม่อยากทำผอ.อนใหม่มาจะเปลี่ยนนโยบายอีกซึ่งอันนี้แหละคือคุณพีรพันธ์เห็นเหมือนผมอยู่เรื่องคือว่าก็ใส่เขียนเป็นกฎหมายซะเลยบังคับไม่ทำบางเรื่องก็ต้องบังคับนะเพราะว่าถ้าขอความร่วมมือนะยากได้ไม่ครบทั้งทุกโรงพยาบาลเรื่องจริงอันนี้เนี่ยว่าเนี่ยอันนี้เนี่ยว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีนะของการที่รวมไทยสร้างชาติได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมรัฐบาลครั้งนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกเรื่องมันจะต้องแบบเห็นต่างไปสมมติบางทีนี่มีไอเดียที่คล้ายคลึงกันแต่แบบมันสามารถมาเติมเต็มให้กันและกันได้นะคะอันนี้เนี่ยว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะว่าถ้าทำสำเร็จนี้จะดีมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เราคนที่เจอปัญหานี้เยอะมากพี่เอ๋เด็กบางคนป่วยหนักมากแต่ว่าคนที่ดูแลเป็นคุณยายแก่ๆเงี้ยนะคะเขาก็ไม่พาน้องไปหาหมอเพราะบังเอิญตอนน้องเกิดเนี่ยน้องอ่ะไปได้สิทธิ์อยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งมันไกลมากยายก็เลยปล่อยให้น้องป่วยอยู่ยังไงนะน้องเป็นผุพองเป็นแผลเป็นหนองทั้งตัวเลยน่าสงสารมากแต่เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันอยู่ไกลหนึ่งในเหตุหนึ่งในตัวอย่างนะที่เน่เคยสัมผัสด้วยตัวเองเลยคือมันก็จริงๆของรวมไทยเราเองเนี่ยกระทรวงหลักที่เราเป็นเจ้ากระทรวงโอ้สัญญาณเน่ได้ยินพี่พูดไหมครับได้ยินชัดเลยค่ะได้ยินชัดอยู่ค่ะเหมือนมันดีเลย์นิดๆในส่วนของรวมไทยเองที่เป็นเจ้ากระทรวงก็คือพลังงานกับอุตสาหกรรมใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ด้านสาธารณสุขเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้ากระทรวงอันนี้แหละคือที่เห็นกับท่านหัวหน้าว่าอาจต้องเสนอกฎหมายในสภาในรูปแบบฝ่ายนิติบัญญัติก็เลยเนี่ย
ก็คือไหนๆเราใช้วิธีการบริหารไม่ได้เพราะมันข้ามกระทรวงที่เรารับผิดชอบใช่ไหมเราก็เอาส.ส.เรานี่แหละเสนอส่งกฎหมายเข้าไปเลยโดยใช้โอกาสขณะนี้ที่ว่ากฎหมายรัฐบาลนี่ออกช้ามากเพราะว่ามันต้องกระทรวงก็ต้องไปขอทําประชาอะไรประชารับฟังความคิดเห็นน่ะมันเลยทําให้มันดีเลย์ออกไปแต่ถ้ากฎหมายของส.ส.เนี่ยมันจะเร็วงั้นผมก็เลยคิดว่าเอาแล้ววะก็ใช้กลไกนี้แหละเดี๋ยวก็จะเห็นกฎหมายพวกนี้ครับนำเสนอออกไปได้เร็วยิ่งขึ้นครับเยี่ยมเลยค่ะเหพ็นีใจ่ครัคบืเรื่อองสาธารณะใช่ใช่คือตอนนี้มันต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะใครทำตรงไหนได้ก็ทำอันไหนที่มันออกไปได้ก่อนก็จะได้ออกไปก่อนนะอันนี้เดี๋ยวมีพี่อีกท่านหนึ่งนะคะพี่ส้มฉุนนะเปิดกล้องรอมานานละนั่งรออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ส้มฉุนถามคำถามแต่ขอกระชับกระชับนะพี่นะได้ครับสวัสดีครับคุณเอ๋สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รวมไทยสร้างชาตินะครับแหนพูดเสมือนว่าผมเป็นเจ้าของพรรคเมื่อไงก็เกือบใช่แล้วล่ะพี่ยินดีต้อนรับสู่อ้อมอกอะไรอ้อมอกแฟนคลับนะครับเราติดตามคุณเอ๋ประทับใจมากในวันที่ดีเบตรายการหนึ่งนะฮะช่องสีเขียวกับผู้หญิงคนที่ชื่อเป็นดอกไม้นะฮะแล้วก็ประทับใจมากนะครับเรื่องพิซซ่า11-12ผมมีความประทับใจแล้วก็ชอบคุณมากนะครับแล้วก็ยินดีมากแล้วพอรู้ว่าดีใจปุ๊บก็ดีใจมากเลยคงไม่มีอะไรมากเพราะที่เล่ามาน่ะไปอยากแต่แค่ต้อนรับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจรู้สึกว่าเรามีกองทัพที่เข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็คุณเอได้ดูนี่ฮะกับใครเอ่ยโอ้แบ็คกราวด์ถ่ายรูปคู่กับพี่ตุ๋ยไม่ค่อยขิงไม่ค่อยขี้อวดเลยผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมเป็นคนเติมผู้ที่รักลุงตู่รักลุงพี่แล้วก็รักลุงไทยสร้างชาติแล้วก็พูดสัญญากับลุงพี่ไว้ในห้องวันนั้นแล้วว่าเมื่อปี66เราอาจจะละเลยเราไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตเลยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ปล่อยลุงพี่ลุงตู่ตามยถากรรมประกอบกับสองหนุ่มเขาก็แบบว่าไม่ค่อยอยากจะพูดอยากจะไม่ปิดทองไม่ปิดทองหลังพระแล้วไม่ยอมหันหลังพระให้ประชาชนดูเขาก็เลยไปเอาพระปลอมๆเข้าอะไรเข้าเนี่ยแต่วันนี้เราจะมีหน้าที่จะบอกว่าสองคนเนี่ยเขาปิดทองอะไรบ้างนะครับก็เลยจะบอกว่าก็เลยบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยลุงกีต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พวกคุณจะต้องเป็นรัฐมนตรีกันอีกจะบอกความลับในห้องแดงให้อย่างหนึ่งว่ามันมีคำถามยกมาถามหนึ่งอันนี้เป็นซีเครตนะอย่าไปบอกลุงพี่ว่าผมบอกนะเดี๋ยวไลฟ์สดอยู่พี่ซีเครตได้เหรอ ไม่ไปถามเขาเล่นๆว่าลุงพี่ทำพลังงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกสักอย่างไหมที่ลุงพี่อยากจะทำเป็นความฝันอะไรเงี้ยผมจะเรียกอันนี้ว่ามันเป็นความลับในห้องแดงเพราะว่าสิ่งที่คุณลุงพี่จะทำเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของความเป็นชาติสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินพระมหากษัตริย์ไทยแต่ชาติเรามั่นคงศาสนากับพระมหากษัตริย์เราจะมั่นคงด้วยลุงพี่อยากจะทำอะไรกระทรวงอะไรลองทายไหมคุณเอเน่กับคุณเอลองทายว่าคุณพี่อยากจะทำอะไรกระทรวงไหนเดี๋ยวนะทิกตอกพี่เอ๋เขาให้ทายว่านอกเหนือจากกระทรวงพลังงานถ้าทำพลังงานเสร็จแล้วพี่ตุ๋ยนะจะไปอยากทำกระทรวงไหนถ้าพูดไปตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเอาเราไปอยู่กระทรวงนั้นหรือเปล่าไม่รู้สิ ผมตะกี้คุยตะกี้คุยเรื่องโรงพยาบาลอาสาธารณสุขละกันเดามั่วๆอ่ะคุณเอ๋เอามากระทรวงหนึ่งบังคับอีกอย่าลังแกเกสหนูสิพี่สาธารณสุขเหมือนกันอะตอบแทนให้ไม่ใช่สิ่งที่ลูกพี่อยากทำนี่คือกระทรวงศึกษาธิการเป็นการปูพื้นฐานเยาวชนอันนี้หัวใจพี่บอกว่าเยาวชนแล้ววันนี้มันจะโตเป็นอนาคตข้างหน้ารุ่นเรามันก็จะไปตามอายุตามการแล้วเวลาตามกรรมอีกไม่กี่ปีก็ต้องคุยกับรากมะม่วงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รุ่นหลังๆมามันต้องดำรงความเป็นชาติไว้เพราะฉะนั้นก็คือกระทรวงศึกษาธิการบอกความลับแค่นี้แหละผมควรเวลาแค่นี้ยินดีต้อนรับคุณเอเน่อาจจะไม่ได้อ่านนะครับประมาณ 90% ชมว่าพอดีคุณสวยมากแค่นี้ครับจริงเหรอขอบคุณค่ะเมื่อบ่ายไปเดินแฟชั่นโชว์มาเนเน่สวยจังครับคุณเนเน่สวยมากคุณเนเน่สวยจังเลยครับอะไรเงี้ยผมเลยบอกให้ไงกลัวคุณไม่ได้อ่านอ๋อขอบคุณมากค่ะพี่พรุ่งนี้เช้าไม่ต้องกินข้าวแล้วอิ่มยันเช้าไปเลยขอบคุณค่ะอันนี้ได้มืออาชีพช่วยค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากค่ะอุ้ยพี่โอ้ยถ้าอุ้ยฝันที่เป็นจริงของหนูเลยพี่ถ้ามีคนมาแบบรื้อสังคายนาในเรื่องระบบการศึกษาประเทศไทยเนาะขอบคุณครับน้องใหม่ฝากตัวด้วยนะครับผมพี่เอบอกว่าน้องใหม่ฝากตัวด้วยค่ะโอเคโอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะไม่แน่ใจนอกเหนือจากพี่ต้นมีกับพี่ส้มฉุนไม่มีใครอ๋อมี request อีก2คนนะคะอีก2คนไหวไหมพี่เอง่วงยังได้เจอเลยครับอ๋อ
อ๋อพี่เอ๋บอกเช้าไม่กลัวกลัวไม่เช้าอ๋อพี่เอ๋ไม่ได้พูดได้พูดเองเดี๋ยวขอแต่ละท่านนะคะขอเข้ามามีพี่จำรูนเนาะพี่จำรูนคะมาถามคำถามพี่เอ๋ได้นะแต่ขอสั้นๆนะพี่นากระชับนะจ๊ะกดเปิดไมค์ให้แล้วค่ะอุ๊ยใส่เสื้อรวมไทยสร้างชาติด้วยเป็นสมาชิกหรือเปล่าจะพี่จำรูนสักขาสวัสดีครับสวัสดีครับบุรีนะสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยอยู่กับพี่เอ๋อัธวิชจ้ะพี่เป็นช่วงเปิดไมค์ให้ถามคำถามได้พี่จำรูนศักดิ์มีอะไรอยากถามไหมขออนุญาตผมอยู่บนนะครับพอดีมีสองเรื่องที่อยากจะเรียนถามทางคุณเน่ฝากไปยังทางพรรคนะครับค่ะพอดีว่าส่วนหนึ่งที่ผมได้รับความเดือดร้อนจากพี่น้องที่ทำใบบัตรประกันสังคมทีนี้เนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีต้องไปทำงานอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครทีเนี้ยสังกัดต้นทางคือทำที่โรงพยาบาลที่จังหวัดอุบลราชธานีทีนี้พอจะไปรักษาที่ในกรุงเทพไม่รับครับเขาบอกว่าต้องให้ทำหนังสือย้อนกลับมาที่ต้นทางก็คือจังหวัดอุบลราชธานีทำให้คนที่ป่วยหนักอยู่ที่ไปทำงานก่อสร้างตามสัญญางานเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือตัวเองได้จะต้องย้อนกลับขับรถกลับมาเพื่อกลับมาที่จังหวัดอุบลให้ทำตัวส่งกลายเป็นว่าไม่ได้ทำงานอะไรเลยก็นอกเหนือจากสุขภาพไม่ได้รับการดูแลเร่งเสียรายได้อีกใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยว่าพอเราจะมีทางที่จะปรับเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ไหมแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมทำงานในเรื่องของการรับเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านมีพี่น้องชุมชนบ่อบำบัดน้ำเสียที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกันซึ่งทางราชการเนี่ยก็พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้อยู่ว่าจะต้องหาที่ดินทดแทนให้ประมาณ60กว่าครัวเรือนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงที่คุณกำลังขับไล่เนี่ยคุณกลับใช้อำนาจทางปกครองของเทศบาลนครและสั่งระงับการส่งน้ำกินน้ำใช้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งผมเองก็เป็นตัวแทนของภาคในนามสถานียุติธรรมแต่ดูแล้วเหมือนว่ากำลังจะไม่พออยากให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือทางพรรคหรือว่าส.ส.ของพรรคได้ลงมาในพื้นที่เพื่อมาตรวจสอบแล้วมาดูแลหรือมารับทราบข้อเท็จจริงหน่อยได้ไหมครับโอเคขอบคุณค่ะพี่จำรูนศักดิ์มี2เรื่องด้วยกันเนาะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องในการที่ป่วยมีสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดที่อุบลเนาะแต่ว่ามาทำงานที่กรุงเทพแล้วปรากฏว่าหมอก็ปฏิเสธไม่ให้การรักษานะคะเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของมีการระงับน้ำเหรอคะพี่ที่อุบลทำให้ไม่มีการส่งน้ำใช่ไหมคะใช่ครับท่านโอเคที่อำเภอเมืองครับผมท่านครับอำเภอเมืองอุบลเลยนะโอเคขอบคุณมากค่ะพี่เดี๋ยวคุณพ่อสบายดีนะครับคิดถึงท่านนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณเดี๋ยวบอกพ่อให้ว่ามีแฟนคลับจากอุบลคิดถึงค่ะขอบคุณมากครับคุณพ่อตามวัยค่ะตามวัยป่วยนิดหน่อยอะไรใช้มานานแล้วเข้าอู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับพี่เอในเรื่องสองคำถามจ้ะพี่เอเอาเรื่องแรกก่อนดีไหมคะพี่ในเรื่องที่ว่ามีสิทธิ์อยู่อีกที่นึงเนาะเราก็จะมารักษาที่กรุงเทพแล้วคุณหมอปฏิเสธเรื่องอย่างนี้มันณระบบปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องทำเป็นใบส่งตัวอย่างนี้ไหมคะพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะที่เราได้ความเห็นแบบนี้มันทำให้เวลาเราไปเขียนแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าประกันสังคมที่อยู่ในภาคของแรงงานเนี่ยกระทรวงแรงงานมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสองกระทรวงหลักที่รวมไทยสร้างชาติอยู่แต่เป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับผมที่ผมจะเขียนกฎหมายให้ได้ไปใช้งานกันในสภานะเมื่อกี้เราคนแรกเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องdata ข้อมูลใช่ไหมอันนี้ผมเคยพูดต่อสาธารณะไปแล้วว่า Data ข้อมูลมันควรจะประวัติรักษาพยาบาลของเรามันควรจะถูกแชร์ได้โดยเราไปยังหมออีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งเมื่อกี้ก็พูดเรื่องเดียวกันเลยมันก็ไม่ต่างกันเลยกับการทำข้อมูลเรื่องของการย้ายระบบประกันสังคมเพราะมันย้ายที่ทำงานแล้วเปลี่ยนที่แล้ว
เพราะเนี่ยมันก็สามารถจะทําในระบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกันเนี่ยสองเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าทํามากเดี๋ยวเลิกไปนะครับเดี๋ยวรับทดไปผมคิดว่าเรื่องพวกนี้สำคัญเพราะว่าพอเราไลฟ์แบบนี้เราจะได้เห็นคอมเมนต์ที่เขาชอบผมชอบอันนึงมากนะเขาบอกว่าการเรียงลำดับความสำคัญคุณธนพลเขียนว่าการเรียงลำดับความและความสำคัญโดยเฉพาะในชีวิตมนุษย์ต้องมาก่อนอันนี้จริงคือไอ้แบบนี้เพราะเราสะท้อนได้จากการที่เราฟังคนผมรับนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูซิว่าผมจะลองไปศึกษาหากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรานำเสนอเข้าสภาไปดูเรื่องแบบนี้ถ้ามันไม่ยากเราก็เสนอได้ครับเห็นด้วยนะเห็นด้วยมากๆเลยส่วนอันที่สองเนี่ยเมื่อกี้ถ้าฟังไม่ผิดเนี่ยในที่อุบลเนี่ยน่าจะเป็นเขตพื้นที่ที่เป็นมันเป็นพื้นที่ที่เขาน่าจะเป็นพื้นที่บุกรุกเมื่อสักครู่ที่พูดถึงน่าจะเป็นพื้นที่บุกรุกแล้วก็มีการไม่ส่งน้ำไม่ส่งไฟอะไรเข้าไปที่ระงับน้ำแต่มันในอำเภอเมืองเลยนะคะพื้นที่บุกรุกในตัวเมืองอย่างนี้เหรอคะใช่เขาก็ผมฟังผิดไหมเมื่อกี้ก็พูดประมาณเหมือนกับว่ามันอยู่ในอำเภอเมืองนั่นแหละแต่มันเป็นพื้นที่ที่ผมเข้าใจเป็นพื้นที่บุกรุกนะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เดี๋ยวขอยืนยันนิดนึงพี่จำรุนศักดิ์คะที่รับทราบปัญหามาเพราะว่าพี่จำรุนศักดิ์ท่านอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของสถานียุติธรรมของรวมไทยสร้างชาติด้วยก็คือเป็นพรรคประชาชนเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นอาสาสมัครที่จะเป็นตัวแทนของพรรคในการรับเรื่องเรียกร้องต่างๆนะของประชาชนในพื้นที่ต่างๆพี่จำรุนศักดิ์เคลียร์ให้นิดนึงได้ไหมคะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นการบุกรุกหรือเปล่าเอ่ยต้องเปิดไมค์แต่กี่หน่วยแอบปิดไมค์พี่นึงหนูไปแอบปิดไมค์พี่เขาแป๊บนึงแล้วหนูเปิดไมค์ให้เขาเปิดไม่ได้ด้วยแอบพี่จำรุนศักดิ์เป็นที่บุกรุกไหมจ๊ะพี่เป็นที่สาธารณะใช้ร่วมกันครับแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็อยู่บนพื้นที่ดังกล่าวมาตั้งแต่พ.ศ. 2530กว่าแล้วก็มีการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียก็มีการขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่แต่ชาวบ้านกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นชาวบ้านที่อาศัยพื้นที่มาอย่างยาวนานแล้วทีนี้เนี่ยก็ได้ไปอาศัยตามรอบบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีการก่อสร้างตั้งแต่พ.ศ. 2537ซึ่งก็ผ่านมาหลายผู้ว่าหลายนายอำเภอหลายนายกเทศมนตรีแล้วนะแต่ทีนี้พอดีช่วงพักหลังประมาณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการไปก่อสร้างอ้างแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้งบจากกรมโยธาธิการจังหวัดเพื่อลงไปก่อสร้างพัฒนาบริเวณรอบบ่อบำบัดน้ำเสียทีนี้ชาวบ้านที่อยู่รอบบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วก็ริมแม่น้ำมูลเนี่ยตามโครงการที่กล่าวอ้างว่าพัฒนาด้วยงบประมาณ355 ล้านจากกรมโยธาเนี่ยก็จะไปขับไล่ชาวบ้านออกทีนี้พอขับไล่ชาวบ้านออกเนี่ยก็ได้มีการศึกษาแล้วหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้เซ็นรับรองแล้วก็เซ็นอนุญาตเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอะไรสักอย่างนี่แหละฮะแล้วแต่สรรหาที่อยู่ให้กับชาวบ้านแต่ตอนนี้ยังหาที่อยู่ให้ไม่ได้แต่นี่โครงการมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดโครงการเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะก่อสร้างก็ก่อสร้างไม่ได้ชาวบ้านยังออกไม่ได้เมื่อชาวบ้านออกไม่ได้ก็ใช้กฎหมายมาตรา122แล้วก็มีการขับไล่ชาวบ้านแล้วก็มีการรื้อถอนเพิงพักชาวบ้านแล้วล่าสุดเนี่ยก็สั่งตัดน้ำตัดระงับน้ำไม่ส่งน้ำไม่จ่ายน้ำให้ชาวบ้านแล้วล่าสุดนี่จะตัดไฟพอตัดไฟแล้วเนี่ยพวกผมก็เดินเข้าไปพบทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งการไฟฟ้าก็ไม่ได้ตัดไฟคงตัดแต่น้ำแล้วครับการใช้น้ำนะครับท่านตอนนี้เดือดร้อนหนักพี่จำรุนศักดิ์คะแชร์นิดนึงตอนเน่ลงพื้นที่อะค่ะตอนนั้นก็เจอปัญหาลักษณะคล้ายๆนี้คือเป็นทางชุมชนเนี่ยค่ะเขาไปอยู่ในที่ที่เป็นของทางการรถไฟเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็สู้คดีแล้วก็แพ้คดีศาลก็สั่งให้เขาต้องออกไปแล้วมันก็มีการดำเนินตามคำสั่งศาลเนี่ยแหละมันก็จะก็กึ่งการขับไล่เนี่ยแหละค่ะแต่ทางภาครัฐเนี่ยจะมีหน่วยงานที่ชื่อว่าพอช.นะคะอยู่สังกัดภายใต้การดูแลของกระทรวงพม.อันนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องเนี้ยได้ไปถึงทางพอช.แล้วคือทางเขาจะมีงบประมาณแล้วก็มีโครงการจัดสรรหาที่อยู่ใหม่ให้กับคนที่อาจจะมีการบุกรุกที่แล้วถูกไล่ออกมาเนาะแต่ว่าทางเนี้ยทางภาครัฐมีโครงการที่ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อยู่ได้มีการไปถึงทางพอช.แล้วหรือยังคะพี่ตอบสองประเด็นก่อนนะฮะประเด็นแรกก็คือว่าประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์
ที่จะสู้กับเรื่องกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับที่ดินของรัฐนะครับยังไงก็สู้ไม่ได้ผมแนะนำเลยทุกจังหวัดหรือที่เขตไหนที่ใดก็ตามแต่ในฐานะที่ผมเคยสู้คดีให้เนี่ยไม่อย่าสู้คดีเพราะรัฐเนี่ยมันมีกฎหมายชัดเจนมาตรา3135หรืออะไรสักอย่างเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะสู้เอาที่ดินของรัฐนะครับแต่ในส่วนของโครงการของรัฐเนี่ยมีอยู่2โครงการคือโครงการที่เกิดขึ้นจากของคช.ที่ท่านเน้นว่ากับอีกโครงการหนึ่งที่ชุมชนบ่อบาดน้ำเสียได้คือโครงการคทช.หรือคตช.ของที่ดินเนี่ยฮะมีการจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้านแต่นี่ที่ดินเนี่ยจะต้องขออนุมัติจากส่วนกลางซึ่งจะต้องทำเรื่องแล้วก็ต้องใช้ที่ดินที่มีว่างเปล่าให้กับจัดสรรให้กับเขาจริงๆฮะแต่ทีเนี้ยประเด็นของที่ดินเนี่ยคือมันต่างกันกับคช.ตรงที่ว่าที่ดินให้ที่ดินทำกินแต่ไม่ได้สร้างบ้านให้ไม่ได้มีบ้านให้แต่ของพัฒนาชุมชนเนี่ยมีที่ดินให้แล้วก็มีบ้านให้ครับประมาณนั้นครับคุณเอ๋ครับอ๋ออ่ะโอเคได้อันนี้ทางพี่เอ๋มีเสริมยังไงได้บ้างไหมคะเพราะว่ามีในเรื่องของว่าถ้าเป็นเรื่องของรัฐประชาชนจะสู้ในทางกฎหมายกับทางรัฐไม่ได้อันนี้เนี่ยอาจจะมีความรู้ในด้านนี้น้อยอาจจะหารือพี่เอ๋หน่อยค่ะคือท่านผู้ว่าต้องบริใช้วิธีการบริหารหน่อยความจริงมันมีกลไกอย่างที่บอกอ่ะมันกลไกพอชอก็ใช้ได้นะครับเอาเป็นว่าที่ผมมีความรู้เนี่ยที่ผมเคยทำกับมือคือเรื่องกลไกพอชอนะครับคือถ้าเกิดไปใช้ทางพอชอที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงพมพัฒนาสังคมมนุษย์เนี่ยก็รีบเข้าไปดูพื้นที่เสร็จปุ๊บหาพื้นที่ใหม่ได้เรียบร้อยเนี่ยพอชอเขาก็จะมีการกำหนดเรื่องของค่าเช่าชั่วคราวคือเขาจ่ายค่าเช่าชั่วคราวให้ไปอยู่พื้นที่ชั่วคราวก่อนทีนี้มันก็มีแท็กติกเนาะอันนี้พูดถึงแท็กติกแหละบางทีเขาบอกว่าเอาละจะต้องออมเงินกันมาถึงจุดนึงก่อนนะถึงจะมีสิทธิ์ในการไปได้ค่าเช่าส่วนมากแล้วเนี่ยสหกรณ์นั้นๆด้วยใช้วิธีการบริหารก็คือว่าออมไปแป๊บเดียวผมเคยเห็นออมสักเดือนนึงออมแค่เดือนนึงก็ไปละออมแค่เดือนนึงก็ใช้วิธีการที่จะสามารถที่จะได้รับค่าเช่าจากปชไปเพื่ออยู่บรรเทาชั่วคราวก่อนแต่ว่าจะทำแบบนี้ได้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยหรือท่านนายอำเภอหรือความจริงอุบลใครเป็นสสตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมีความรู้อ่ะถ้าเป็นสสอุบลคุณก็ต้องไปดูอ่ะหรือผมนี่ความเห็นผมนะคือถ้าเกิดเขาชำนาญพื้นที่ตรงนั้นรู้ลึกเนี่ยก็ควรจะไปดูแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านโดยใช้วิธีการเอาพอชอเข้าไปปลั๊กเนี่ยไม่น่าเกิน 2-3 เดือนแล้วก็เจรจากับท่านผู้ว่าไปก่อนในการที่จะชะลอเพราะว่าผมเชื่อผู้ว่าเนี่ยประปาคุณปลดได้แต่ไฟคุณปลดไม่ได้เคยมีเรื่องพวกนี้อยู่เยอะนะครับว่าจะไปจะปลดเรื่องประปาเนี่ยผมเห็นแล้วว่าปลดได้แต่ไฟเนี่ยเห็นหลายต่อหลายครั้งแล้วปลดไม่ได้มีปัญหาทุกครั้งเลยพอจะปลดไฟเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ว่าบริหารนะว่าท่านบริหารแบบไหนจริงๆแล้วอีสานเรามีใครดูบ้างไม่รู้ครับทางของรวมไทยเรามีสสอีสานบ้างไหมแน่เท่าที่เนี่ยใช่เรามีทางอีสานบ้างไหมเรามีทางแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยว่าเดี๋ยวเรื่องนี้พี่จำรุนศักดิ์นำเข้ามาที่พักนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองหาลือกันที่พักดีกว่าว่าจะมีแนวทางอย่างไรเพราะว่าอย่างทางของพอชเองเนี่ยทางเนี่ยก็เคยทำงานด้วยหลายๆครั้งบางทีอาจจะลองประสานดูเผื่อว่าจะใช้ตัวกลไกนี้ได้อ่ะแต่อันนี้คือขอบคุณมากนะที่เอามาแชร์ให้ฟังเดี๋ยวยังไงเราไปทำกันไปทำงานกันที่บ้านเราดีกว่าเดี๋ยวมานั่งประชุมหาลือกันอยู่ในไลฟ์สดนี้จ้าพี่ขอบคุณมากๆนะคะนี่คือตัวอย่างของการทำงานของสถานียุติธรรมนะคะของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งมีการขยายไปเรื่อยๆเนาะนะตอนนี้มีทั้งภาคอีสานนะคะทั้งภาคถ้าจำไม่ผิดภาคกลางกับตะวันออกก็มีนะภาคใต้ก็มีเราขยายไปเรื่อยๆละตอนนี้นะคะสถานียุติธรรมค่ะก็อันเนี้ยเพื่อที่จะเนี่ยแหละมีคนที่แบบเป็นจิตอาสาแล้วก็มาร่วมกันทำงานนะคะในนามของสถานียุติธรรมรับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆของประชาชนตามนโยบายของทางพรรครวมไทยสร้างชาติเรานะคะก็คือสู้ให้ทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่องฝากสโลแกนนิดนึงพี่ทำหน้าที่ของรองโฆษกพรรคนิดนึงนะคะโอเคพี่จำนวนศักดิ์ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยังไงเหมือนจะมีโอ้โหตั้งชื่อพี่ตั้งชื่อได้น่ากลัวมากพี่กูคือประชาชนของพระราชาจะขออนุญาตเปิดไมค์นะคะพี่ขอสั้นๆนะขอสั้นๆแล้วขอเป็นท่านสุดท้ายนะคะเพราะว่าค่อนข้างดึกแล้วเกรงใจพี่เอ๋นะคะขอเดี๋ยวจะต้องขอชื่อเล่นแล้วเพราะหนูไม่ค่อยถนัดในการที่จะเรียกชื่อโปรไฟล์พี่เท่าไหร่ส
สวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะพี่ขาชื่อกัมมาราชครับผมพี่กัมมาราชโอเคเรียกง่ายกว่าชื่อโปรไฟล์พี่เยอะจะพี่กัมมาราชขอสั้นๆนะพี่นะมาถามเนเน่กับพี่เอ๋ได้เลยจ้ะสวัสดีครับคุณเนเน่สวัสดีครับคุณเอ๋ครับคือผมมีสามสั้นๆเลยคือผลโพเนี่ยผลโพของนิด้าโพเนี่ยคือโพเนี่ยให้รวมไทยสร้างชาติมานำทุกโพเลยไอ้ทุกพรรคเลยคือเรามีมาตรการอะไรต่อเนื่องไหมฮะผมคือคนนึงที่เลือกตั้งครั้งแรกตอนปี3940นี่แหละได้ท่านนายกชวนเป็นนายกคือผมก็พรรคดีกับพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดสุดท้ายนี่พรรคประชาธิปัตย์คือเรารู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ไหวอ่ะคือเราสู้เขาไม่ไหวแล้วเลือกตั้งครั้งต่อไปพูดถึงอนาคตนะครับเราจะมีมาตรการอะไรที่แบบว่ามันจะทำให้เราไอเอฟซีภูมิใจบ้างครับผมโอเคก็คือผลนิด้าเนาะด้วยความเซอร์ไพรส์ของหลายๆคนนะคะก็มาในทางเราก็ขอบคุณนิด้าที่อุตส่าห์ทำโพออกมาในลักษณะนี้แล้วก็แบบมีผลออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็คำถามของพี่กัมมาราชนะคะก็คือว่าทางเราเนี่ยผลโพออกมาอย่างนี้แล้วเราจะยังไงต่ออันนี้เนี่ยตอบด้วยส่วนตัวก่อนนะเบื้องต้นนะโพก็คือโพพี่โพเนี่ยบางทีได้มาก็ดีอันนี้ขอบคุณเนาะก็เป็นแบบเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจนะคะแต่ว่าอย่างตอนที่โพมันออกไปในอีกทิศทางนึงที่เราไม่ชอบเรารู้สึกว่าเอ๊ะโพมันเชื่อถือได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเวลาดูโพแล้วก็ฟังไว้ก็ดีแต่คงไม่ได้เอามาเป็นแบบปัจจัยหลักในการที่ว่าเฮ้ยตอนนี้เรามาแล้วเราจะขับเคลื่อนคือผลโพออกมาดีหรือผลโพออกมาไม่ดีรวมไทยสร้างชาติก็ทำงานเต็มที่แล้วก็เดินหน้าในการที่จะแบบพิสูจน์ให้ประชาชนทุกคนเห็นว่าเราไม่ได้เป็นพรรคอนุรยมแบบล้าหลังอย่างที่ใครๆก็ว่ากันแต่เราเป็นพรรคที่ยึดในความเป็น pragmatic เราเป็นพรรคที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นพรรคที่เบื่อดราม่าการเมืองขอมุ่งหน้ามุ่งตาทำงานดีกว่าเนาะดังนั้นอันนี้เป็นคำตอบจากทางฝั่งเน้นะแต่เดี๋ยวมาฟังจากทางของฝั่งพี่เอบ้างค่ะพี่ก็ผมคิดว่าอย่างเปรียบเทียบกับตัวผมเองนะผมคิดว่าผมเบรกการเมืองไปเกือบปีอ่ะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเบื่อการเมืองแล้วพูดตรงๆอ่ะคือมันเบื่อแล้วก็ถึงบอกว่าไปอยู่ภาคประชาชนไปทำกฎหมายภาคประชาชนเครดิตบูโรต่างๆที่ทำเนี่ยนะครับไปรวบรวมรายชื่อต่อมีอะไรเป็นหมื่นชื่อซึ่งเป็นความเหนื่อยอ่ะแต่ว่าพอมาเจอท่านหัวหน้าพรรคพีรพันธ์เนี่ยเราก็เคยทำงานด้วยกันมานานเขาก็เห็นเราทำปุ๊บแกบอกเอ๋ทำไมถึงไปทำประธานภาคประชาชนซะเลยบอกพี่ผมไม่รู้จะคาดหวังอะไรกับทางการเมืองแกก็บอกเอ้ยเอามาที่ทางนี้เดี๋ยวทางนี้จัดการให้นะแล้วผมคิดว่าคุณพีรพันธ์เป็นคนพูดแล้วพูดน้อยแต่ทีเดียวรู้เรื่องไม่วนไปวนมาตัดสินใจแล้วเดินหน้าเดินเลยซึ่งไอ้แบบนี้คาแรคเตอร์นี้ผมว่าโอเคแล้วตัวหัวผมตอนที่ผมตัดสินใจสวมเสื้อรวมไทยนะผมคิดอย่างเดียวว่ารวมกันมันกว่าคือมันก็แตกแยกออกไปอีกแยกพรรคซ้ายพรรคขวาแยกออกไปยิ่งเยอะอีกมันทำให้การต่อสู้ของพวกเราเนี่ยมันได้น้อยลงถ้าเรารวมกลุ่มรวมก้อนกันให้เยอะมันสู้แล้วมีพลังมากกว่าเราจะไปหวังว่าเราจะเขาเรียกเราจะถูกใจมันทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีบางเรื่องที่เราต้องขัดใจเราบ้างก็มีนะการเมืองมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็ผมคิดว่ารวมไทยเป็นพรรคการเมืองที่ผมตัดสินใจแล้วดีที่สุดในฝั่งที่ผมเลือกนะคือผมเบื่อตรงไหนรู้ไหมหนึ่งผมเป็นคนผมรักสถาบันนะและผมไม่โหดด้วยและผมรักสถาบันในมุมที่ผมคิดว่าถ้าเมื่อ10ปีที่แล้วผมพูดว่าผมเป็นนักการเมืองหัวก้าวหน้าที่รักสถาบันเนี่ยมันก็ดูดีนะแต่พอยุคปัจจุบันเนี่ยพอผมบอกว่าผมเป็นนักการเมืองก้าวหน้าที่รักสถาบันเนี่ยผมโหดหรือเปล่าผมขวาจัดหรือเปล่าผมเป็นกลายเป็นอนุรักษ์นิยมหรือเปล่าผมคิดปิดหรือเปล่าผมบอกว่าก็กูเป็นของกูอย่างนี้ก็คือผมรักสถาบันแล้วผมก็มีหัวก้าวหน้าแล้วมันอยู่ในตัวคนๆเดียวกันไม่ได้หรือยังไงวะทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่พรรคที่คุยกับผมรู้เรื่องดีกว่าวะก็อยู่วันนี้รวมไทยสร้างชาติคุยรู้เรื่องก็มันไม่ได้อะไร 100% อ่ะแต่มันก็ได้ในสิ่งที่เราคิดว่ารวมกันมันกว่าเว้ยเอาอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าเลือกไม่ผิดพรรคครับก็ผลโพของกรุงเทพผมว่าแน่นอนในขณะนี้ก้าวไกลเขา
อะไรพรรคประชาชนเขาเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็โอกาสการจะกวาดทุกที่นั่งเขามีสูงเพื่อไทยก็คะแนนลดลงเยอะมากในกรุงเทพมหานครผมอยากให้คนได้เห็นรวมไทยในอีกมุมหนึ่งบ้างว่าเรามีคนรุ่นใหม่ที่เขามีโอกาสอย่างลอรี่แม้เนเน่เองหลายคนที่มีศักยภาพสูงมากนะคือถ้าคุณอยู่ในสภาวะการเมืองปกติเนี่ยวันนี้คุณจะเป็นดาวเด่นในทางการเมืองในสภาไปแล้วคนกรุงเทพมหานครอาจจะให้โอกาสคุณไปแล้วแต่ผมเองก็ยังบอกอ่ะกรุงเทพมันเป็นเมืองกระแสล้วนๆนะผมเคยเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร2ครั้งนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะแพ้ด้วยเพราะว่าทั้งงานนโยบายงานพื้นที่ก็ทำเต็มตลอดแต่เชื่อไหมมันเป็นงานมันเป็นจังหวัดกระแสจริงๆอ่ะผมลงครั้งที่3เนี่ยเป็นครั้งที่ผมคิดว่าชนะแน่ปรากฏเป็นครั้งที่คะแนนน้อยที่สุดที่เคยเป็นงั้นอะไรเกิดขึ้นได้เสมอในกรุงเทพมหานครแล้วผมคิดว่ารวมไทยสร้างชาติยืนให้มั่นแล้วก็บางทีเราเจอเพื่อนเราที่คิดแตกแยกไปซ้ายขวายังไงแต่ว่าอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยเทิดทูนสถาบันรักสถาบันแต่ยังมีหัวก้าวหน้าเนี่ยผมว่ามารวมกันที่นี่ให้หมดรวมกันมันกว่านะครับก็ยังคิดว่าคอนเซ็ปต์นี้น่าจะดีนะครับแฮชแท็กใหม่ของวันนะคะรวมกันมันกว่าขอบคุณพี่เอ๋นะคะที่มารวมอยู่ในการรวมไทยสร้างชาติจริงๆเนี่ยอยากเห็นภาพนี้จริงๆนะอย่างที่พี่เอ๋พูดตั้งแต่ตอนเลือกตั้งแล้วเพราะว่าเสียงมันแตกซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็มุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นช่องโหว่ที่ทำให้คนที่เขาไม่ได้ศรัทธาเนาะในสิ่งเดียวกันกับที่เราศรัทธาแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยสิ่งที่คุณทำมันเป็นภัยต่อประเทศชาติหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันก็เปิดทางให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาเนาะก็คือผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นขอบคุณพี่เอ๋มากๆนะคะที่ลุกขึ้นมาเรียกว่า set example ก็คือทำเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเฮ้ยรวมกันได้มันมีจุดที่เราเหมือนกันอยู่มันมีจุดที่เราร่วมทำงานร่วมผลักดันไปด้วยกันได้อะไรที่มันอัดแหมคนเกิดมาพ่อแม่เดียวกันบางทีมันยังมีเรื่องที่ไม่พอใจกันเลยมันยังมีเรื่องที่คิดไม่เหมือนกันเนาะแต่อย่างน้อยเอาอุดมการณ์หลักเอาแก่นสารหลักถ้าเราไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมาอยู่ในเรือลำเดียวกันร่วมกันแจวร่วมกันจ้ำไปด้วยกันมันก็จะถึงฝั่งฝันได้ดีกว่าเนาะอันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่กมาเรศกมาราชใช่ไหมนะที่ช่วยถามคำถามนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะมันค่อนข้างดึกแล้วนี่เกรงใจพี่เอ๋ด้วยตอนแรกขอพี่เอ๋ไปแค่ครึ่งชั่วโมงทุกคนมีป่าไปชั่วโมงครึ่งคุยมันมากนะคะก็ยังไงเนาะถ้าพี่เอ๋นะคะถ้าไม่มาเดี๋ยวไว้วันหน้าวันหลังจะขอเรียนเชิญมาร่วมสนุกด้วยกันใหม่อีกครั้งนะคะแต่ก็ยังไงวันนี้เนี่ยคงจะต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่มาดูการขอบคุณพี่เอ๋มากๆนะคะยังไงก่อนที่จะปิดไลฟ์นะในบน2ช่องทางนี้พี่เอ๋มีอะไรที่อยากจะฝากไว้นะคะเป็นคำพูดสุดท้ายก่อนที่เราจะลากันไปเข้าเตียงนอนในคืนนี้ค่ะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดจะเอาเวลาที่เราอยู่กับชาวบ้านให้เยอะเจอปัญหาเยอะเนี่ยกลับมาแปลงเป็นกฎหมายนโยบายต่างๆที่จะนำเข้าสู่สภาในฐานะของรวมไทยสร้างชาตินะครับก็ท่านจะได้จากนี้ผมก็จะพยายามทำงานให้หนักขึ้นจะนำเสนอกฎหมายที่เป็นมุมของประชาชนผมจะไม่ทำกฎหมายอำนวยความสะดวกราชการนะครับแต่ผมจะทำกฎหมายที่อำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้มากที่สุดก็ฝากเข้ามาสะท้อนได้เยอะนะครับผ่านทางเนเน่เข้ามาได้เดี๋ยวเก็บข้อมูลไว้เยอะที่สุดแล้วก็จะแยกไปอาจจะไม่ได้ผูกเฉพาะแต่กระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมแต่จะเป็นกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปากท้องเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนครับกู๊ดไนท์ครับได้สวัสดีครับพี่เอ๋มากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูกันทั้งช่องฟ้าแล้วก็ทางช่องดำนะคะให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะยังไงก็รายการเน่ๆๆๆนะเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะคืนวันพฤหัสสามารถเจอกันได้ก็ยังไงเจอกันอีกทีนึงสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณพี่เอค่ะบ๊ายบายกู๊ดไนท์หลับฝันดีนะคะสวัสดีครับค่ะ